Dog Bia Radio The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุนเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักดิ์มังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยแอป SCBEC เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Safe Investment Center TMB AIS SCGสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาในการเรียนเศรษฐกิจค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่10ธันวาคม2560นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธค่ะสวัสดีคุณรัชกรค่ะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังนะครับ10ธันวาคมจริงวันนี้เป็นวันพระราชทานรัฐธรรมนูญนะครับครับพระราชทานเมื่อวันที่10ธันวาคม2475ในหลวงรัชกาลที่7เนี่ยนะครับก็พระราชทานรัฐธรรมนูญแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่ระลึกถึงวันพระราชสถานรัฐมนูญนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ด้วยวันจันทร์ก็เลยหยุดชดเชยอีก1วันนะครับเท่ากับลองวีคเอนด์3วันนะครับตลาดหุ้นก็ธุรกิจอะไรต่างๆก็หยุดทำการนะครับแต่มาถึงวันนี้ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรากำลังเข้าดาวนะครับนับถอยหลังเข้าสู่งาน Thailand Smart Money นะครับครั้งที่8นะระหว่างวันที่15ถึง17ธันวาคมนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวห้องสกายฮอลล์ชั้น3นะครับก็จัดเป็นปีที่8แล้วก็เป็นเครื่องรับประกันนะครับว่าเราเป็นงานที่มีคุณภาพนะครับให้ผลตอบแทนนะครับแก่ผู้มาเยี่ยมชมงานนะครับแบบที่เรียกว่าคุยได้ว่า1เป็นงานที่มีแต่ได้กับได้ถ้ามางานนี้นะครับ2แม้กระทั่งผู้ที่มาออกบูธเนี่ยครับก็มีแต่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าคนมาเยี่ยมชมงานกันมากมายทีเดียวนะครับผู้ที่จะมาเยี่ยมชมงานยังไงผมคิดว่าถ้าไม่จำเป็นก็อย่าเอารถส่วนตัวมาเลยนะครับยังไงก็มาใช้บริการขนส่งมวลชนก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถใต้ดินนะครับหรือรถแท็กซี่อะไรตุ๊กๆอะไรก็ได้นะครับมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาได้นะครับก็เพื่อว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องว่าหาที่จอดรถไม่ได้แล้วก็อาจจะหรือต้องกว่าจะหาที่จอดรถได้ใช้เวลานะครับหลายชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับก็เกิดอาการหงุดหงิดได้เอานะครับเพราะว่าปกติแล้วที่นี่เนี่ยมีผู้คนนะครับมาหรือได้ว่าเป็นศูนย์การค้าที่นะครับยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศก็ได้นะครับเพราะว่าผู้คนที่มาตรงนี้วันหนึ่งเขาบอกว่าเขามีประมาณ 80,000 ถึง 100,000 นะครับถ้ามีงานเนี่ยโอ้โหนะจะเท่าไหร่กันนะครับเราก็ถือได้ว่าเป็นศูนย์การค้าที่คนเนี่ยมีกำลังซื้อมากสุดของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับถ้าบอกว่าไปสุขุมวิทไปอะไรเนี่ยใช่คนมีตังค์เยอะจริงแต่ว่าปริมาณคนอาจจะไม่มากเท่าตรงนี้นะครับตรงนี้คนเยอะจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมาในงานนี้ซึ่งเราจัดกันมาเนี่ยนะครับปีนี้เป็นปีที่8แล้วผมก็เชื่อว่าสะสมเนี่ยนะครับคนที่จะต้องมาต่อตัวต่ออะไรต่างๆอะไรเนี่ยนะครับมาฟังมีแฟนรายการอะไรก็ต้องคงต้องมากันเยอะนะครับนอกจากนั้นเราก็ถือโอกาสเนี่ยนะครับแจกนะครับของที่ระลึกให้กับผู้ฟังรายการเรียนเศรษฐกิจเนี่ย FM 101เท่านั้นนะครับแจกมา7ปีเต็มๆแล้วปีนี้ก็ยังแจกต่อเป็นปีที่8นะครับถือว่าเป็นน้ำใจนะครับของรายการเรียนเศรษฐกิจคุณพิชภาสังมังกรและผมก็ร่วมกันนะครับทำรายการนี้มาถึงวันนี้ก็เกือบจะ10ปีหรือ10ปีเต็มนะครับก็ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆอะไรของบ้านเมืองของสังคมไทยของอะไรมามากมายทีเดียวก็ชื่อถึงคุณอุไรด้วยอีกคนก็แล้วกันนะครับน้องติ๊กของเราก็ร่วมกันมาฟันอุปสรรครายการนี้มาพอกันมานะครับก็ถือว่าเป็นรายการหนึ่งที่มีผู้ฟังนะครับมากสุดในวันเสาร์อาทิตย์นะติดอันดับทีเดียวนะครับเรตติ้งก็ประมาณเนี่ยครับเป็น 2-3 แสนคนนะครับนี่ตามเรตติ้งที่เขาสำรวจมานะครับไม่ใช่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายละที่จะต้องแจกกับผู้ฟังนะครับตามที่เราได้พูดไว้เราไม่อยากให้เสียคำพูดนะคือว่าจะเปิดโอกาสให้กับคนที่นะฮะใช้โทรศัพท์นะฮะโทรเข้ามาลงทะเบียนรับเสื้อ
นะครับเท่านั้นนะครับคือ SMS ไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าเยอะจริงๆนะครับใช่ค่ะก็เปิดโอกาสให้คนที่ทำเรียกว่าไม่สะดวกในการกด SMS นะคะในช่วงที่ผ่านมาข้อที่1อาจจะไม่เป็นผู้สูงวัยไม่ชอบโซเชียลก็คือกด SMS ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันที่สองก็คือกดเป็นก็จริงอ่ะแต่ขับรถอยู่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้พลาดโอกาสไม่ได้ลงทะเบียนสำหรับรับเสื้อคอปกกับเสื้อคอกลมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เลยคุณรัฐกรก็เลยบอกว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาว่าวันเนี้ยคุณรัฐกรก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เปิดให้รับกันทางโทรศัพท์แล้วกันนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยข้ามาทำธุรกรรมในงาน Thailand Smart Money เนี่ยที่เราจะจัด 15-17 ธันวาคมเนี่ยต้องทำธุรกรรม 300,000 บาทขึ้นไปนะถึงจะได้เสื้อคอกลม1ตัวหรือทำธุรกรรม 500,000 บาทขึ้นไปนะคะถึงจะได้เสื้อคอปกคอโปร1ตัวนะคะจริงอยู่เงินเป็นของคุณนะทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ของอะไรเงี้ยแต่ว่าเราถือว่าผู้ฟังรายการเราเนี่ยเป็นแฟนประจำเราจริงๆก็อยากจะให้คุณรัฐกรก็บอกว่าอยากให้ของขวัญปีใหม่กับแฟนรายการก็เลยให้ทั้งเสื้อคอปกเสื้อคอกลมใช่ครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ฟังที่มีคุณสมบัติอย่างที่คุณพิชาภาว่านะครับก็คือหนึ่งอายุมากอย่างผมเนี่ยนะสองโรเทคหรือสามขับรถอยู่แหมมันก็ไม่สะดวกที่จะกด SMS ใช่ไหมครับก็ใช้วิธีโทรศัพท์เข้ามากันละกันนะครับวันนี้เราก็แจกนะฮะด้วยการให้ลงทะเบียนนะครับโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์026154101นะครับ25ท่านแรกนะครับสำหรับเสื้อยืดคอปกนะครับซื้อยืดที่มีโปโลอ่ะแล้วก็มีคอมีปกอ่ะนะครับแล้วต่อไปถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็จะเปิดรับอ่ะนะครับเป็นเสื้อยืดคอกลมนะครับลำดับที่26ไป26ถึง50นะครับ50ท่านเท่านั้นนะครับ25ท่านแรกก็เสื้อยืดคอปกนะครับแล้วก็25ท่านหลังเนี่ยเสื้อยืดคอกลมก็ของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับเพราะว่าแจกไปเยอะนะแล้วก็ยังต้องเก็บไว้เผื่อคนที่มาทำธุรกรรมทางการเงินอย่างที่คุณพิชภาได้เรียนผู้ฟังไปนะครับว่าถ้าอยากได้เสื้อซื้อคอปกต้องลงทุน 500,000 นะคอกลมเนี่ยต้องลงทุน 300,000 รับทันทีไปเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนะครับหมอนผ้าห่มนะหรือนะครับมีร่มมีอะไรอีกแจกนะร่มก็เสื้อผมดูแล้วทั้งหมวกทั้งร่มทั้งอะไรนี่โอ้โหสีก็สวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นสีบานเย็นซึ่งถือว่าเป็นสีแห่งชัยชนะนะครับเป็นสีของชาววันอังคารเนื่องจากปีนี้วันอังคารเนี่ยเป็นวันธงชัยนะครับฉะนั้นโอกาสอย่างนี้นะครับที่เปิดให้กับผู้ฟังรายการเศรษฐกิจในโอกาสปีใหม่เนี่ยไม่ได้มีบ่อยๆนะครับปีหนึ่งก็มีครั้งเดียวโทรเข้ามาเถอะครับที่026154101นะครับคุณไรก็รอสายอยู่นะครับสำหรับผู้ฟังที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับของอะไรใดๆเท่านั้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับต้องสำหรับคนที่พลาดในอาทิตย์ก่อนๆที่ไม่ได้รับของจริงๆนะคะวันนี้เราก็เปิดให้อีกวันหนึ่งครับก็โทรเข้ามาบอกชื่อนามสกุลเพศเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์นะครับ1เบอร์1คน1สิทธิ์เท่านั้นนะครับต้องมารับด้วยตัวเองนะครับในวันที่15ถึง17ธันวาคมที่นะครับห้องสกายฮอลล์ชั้น3เซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ค่ะแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับถ้าจะมารับของกลางวันไม่ว่าท่านใดก็ตามเนี่ยนะคะอันที่1ก็คือพกบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็ถ้าจะมาวันศุกร์เนี่ยขอเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปนะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็คือได้ตลอดเลยในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมาตอนไหนก็ได้ตลอดแต่วันศุกร์เนี่ยขอเป็นบ่ายขึ้นไปนะคะจนถึงปิดงาน 20:00 นเลยนะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงเช้าของวันที่15เนี่ยมันจะมีพิธีเปิดงานอะไรเงี้ยก็อาจจะขลุกขลักกันนะคะอาจจะไม่สะดวกในการแจกของนะคะครับก็มาช่วงบ่ายวันศุกร์ไปก็ดีนะครับแล้วก็มาวันเสาร์ให้เยอะๆยิ่งดีใหญ่เพราะวันอาทิตย์เนี่ยนะครับเราก็มีพิธีการตอนเย็นเยอะนะครับหนึ่งวันโดยเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยเราต้องแจกรางวัลให้กับคนที่มาลงทุนประจำวันอันที่สองก็ต้องเอาทั้งวันที่มาลงทุนในวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยรวบมาเทไว้นะในกล่องเดียวกันเพื่อแจกรางวัลพิเศษรางวัลพิเศษในวันอาทิตย์เนี่ยนะครับต้องอยู่ในงานเท่านั้นนะครับซึ่งก็แหมรางวัลน่าสนทีเดียวนะคุณพิชภาผมเพลินเนี่ยไปลงทุนแต่ว่าไม่ได้นะครับผู้จัดงานผู้อะไรทั้งหลายญาติพี่น้องเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับนามสกุลผมก็ดีนามสกุลคุณพิชภาก็ดีเนี่ยนะครับบรรดาพนักงานของบูธต่างๆเนี่ยอดได้หมดไม่ได้มีแต่เฉพาะลูกค้าจริงๆใช่นะครับก็แจกอย่างนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายเลยนะครับที่รวบ3วันที่ว่านะครับก็ iPhone 8เนี่ย2รางวัลทีเดียวนะครับทองคำน้ำหนักเนี่ยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาท
3รางวัลนะครับนอกจากนั้นมีโนเกียนะฮะ3310อีก4รางวัลนะครับแล้วก็อาจจะมีรางวัลอื่นๆนะครับแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราก็แจกรางวัลเป็นนะครับเช่นทีวีนะฮะ32นิ้วนะ1เครื่องอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีสร้อยคอทองคำนะครับความจริงหนึ่งสลึงนะครับหนึ่งรางวัลแล้วก็ยังมีโนเกีย3310ที่เรียกว่ารุ่นฮิตเนี่ยนะครับสองรางวัลตาต้มน้ำไฟฟ้า5รางวัลนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับทุกเย็นเราจะแจกรางวัลประจำวันอยู่แล้วทุกเย็นใช่คืออันเนี้ยวันศุกร์วันเสาร์ไม่ต้องอยู่ในงานก็ได้แต่วันอาทิตย์ต้องอยู่ในงานนะคะเพื่อที่จะได้รับของไปเลยแล้วก็เห็นกันจะไปเลยว่าของที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราแจกจริงไม่ได้มามุกมิ้มมมเม้มกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเอ้ยแล้วใครได้ของไปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเราให้เห็นกันไปเลยว่าคุณได้รับของไปแล้วก็เอากลับไปบ้านไปเลยสบายสบายปีใหม่นี่ก็มีถามนะคะคุณรัชกรบอกว่าทำไมต้องมางานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ค่ะก็มานั่งคิดทำไมล่ะทำไมถึงจะต้องมางานนี้ไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ซึ่งเป็นงานเกี่ยวกับเทศกาลการเงินการลงทุนทิ้งทวนท้ายปีแท้ๆของจริงเนี่ยนะคะ 15-17 ธันวาเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าทำไมแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามีอยู่อันนึงที่น่าสนใจมากก็คือโปรของธนาคารออมสินนะคะก็เป็นมหัศจรรย์หมายเลข10แต่ว่าเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของธนาคารออมสินนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็จะชี้แจงให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราเชิญคุณชาติชัยพยุหนาวีชัยนะคะผู้อำนวยการธนาคารออมสินมาพูดคุยกับเราอีกครั้งค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณชาติชัยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนักสอนนะครับคุณที่ทราบผ่านและท่านผู้ฟังนะครับครับครับงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ครั้งที่8เนี่ยนะครับเรากำลังนับถอยหลังวันที่15-17ธันวาคมนี้นะครับธนาคารออมสินก็ถือได้ว่าเป็นนะครับสถาบันการเงินที่มีความสำคัญหน้าของประเทศแล้วก็ของสังคมไทยนะครับใช่แล้วก็ของงานทีเดียวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ออมสินก็จัดงานครับก็เห็นบอกว่าประสบความสำเร็จเยอะเลยใช่ไหมคะครับครับครับตอนที่อาทิตย์ที่แล้วเราก็จัดงานเรียกว่าสมาร์ทเอสเอ็มอีแล้วก็สมาร์ทสตาร์ทอัพครับก็คือพยายามเน้นให้ส่งเสริมให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เนี่ยคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็เราก็เอานวัตกรรมไปโชว์เคสมาวันที่1 2 3นะครับที่ศูนย์เศรษฐกิจอันนั้นก็ประสบความสำเร็จอย่างมากเพราะว่ามีนักธุรกิจรุ่นใหม่ก็ไปอาจจะทำธุรกิจแมทชิ่งแล้วก็กู้สินเชื่อบ้านให้ซื้อสินเชื่อธุรกิจด้วยครับครับงานนี้เนี่ยที่ธนาคารสินจัดเองเนี่ยนะครับจะมีทุกปีหรือเปล่าครับอันนี้เราจัดเป็นปีแรกแต่ผมคิดว่าจะเป็นตัวอย่างที่อยากจะส่งเสริมให้สตาร์ทอัพเมืองไทยเนี่ยมีเวทีที่จะแสดงผลิตภัณฑ์ตัวเองหรือนวัตกรรมใหม่ๆที่ได้เกิดขึ้นซึ่งก็จริงๆมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นจากเด็กเยาวชนรุ่นใหม่มากมายเลยครับจริงๆก็เสียดายที่หลายท่านยังไม่ได้ไปชมนะครับครับทีนี้มาถึงงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่ครั้งที่8เนี่ยนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยวันที่15-17ธันวาคมนี้แบงก์ออมสินเนี่ยจะมีอะไรไฮไลท์แคมเปญอะไรเด็ดๆบ้างครับครับครับผมคิดว่าในช่วงนี้ต้องถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับค่ะซึ่งก็เราเลยจัดแคมเปญที่เรียกว่าสุดๆจริงๆนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้ที่ชภาก็ได้เกริ่นไว้ให้ท่านผู้ฟังนะครับเนื่องจากเข้ารัชสมัยของรัชกาลที่10นะครับดังนั้นเลข10เนี่ยอาจจะเป็นตัวเลขมงคลที่เราจะใช้นะครับก็งานนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินฝากหรือสินเชื่อที่ว่าสุดๆก็คือว่าเราจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะครับอยากให้ท่านผู้ที่ฝากเงินนี่นะครับได้มีโอกาสได้ดอกเบี้ยที่สูงนะครับในช่วงปลายปีก็คือว่าเราจะให้ดอกเบี้ยแบบนี้นะครับเดือนแรกเนี่ยโอเคอาจจะเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ1ปีนะครับก็คือ 1% เดือนที่2ได้ 1% ต่อปีเดือนที่3ได้ 2% เดือนที่4ได้ 3%แต่เดือนที่5เราจะให้ 10% ต่อปีเลยนะครับจากเดิมที่เขาต้องฝากกันปีหนึ่งได้ 1% ที่ฝากเดือนเดียวเนี่ยก็ได้เลยนะครับแต่นี้ก็คือรวมแล้วนี่นะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยถ้าเทียบเพื่อแบงค์ชาติต้องให้ผู้บริโภคได้เข้าใจนะครับก็เฉลี่ยแล้วก็จะ 3.4 แต่เงินฝากประเภทนี้เราเรียกเผื่อเรียกพิเศษนะครับ5เดือนนี้เราจะไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นเนี่ย effective rate เท่ากับ 4% นะครับคือ 4% ใน
ประเทศไทยเนี่ยกู้ยังถูกไม่ได้เลยนะครับกู้ยังไม่ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเรียกว่าเราได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่ 4% ในการฝาก5เดือนนะครับ 4% ต่อปีในการฝาก5เดือนโดยที่อาจจะต้องแบ่งๆกันนะครับเราอยากให้ฝากประมาณ 10,000 ถึง 500,000 บาทต่อรายนะครับแล้วก็เราจะมีโควต้าวันหนึ่งประมาณ500รายรายหนึ่งก็วันหนึ่ง500ราย3วันก็ 1,500 รายโดยที่อาจจะแบ่งเป็น2รอบนะครับรอบนึงถ้าผมจำไม่ผิดประมาณเที่ยงกับ5โมงเย็นนะครับกับอันนี้ก็เรียกว่าท่านลูกค้าประชาชนก็สามารถไปจองสิทธิ์เราก็เพื่อเป็นความสะดวกนะครับอาจจะไปจองสิทธิ์แล้วเราให้คูปองแล้วก็เบิกฝากภายใน7วันเองนะครับที่สาขาธนาคารออมสินสาขาต่างๆแต่อันนี้ต้องไปจองสิทธิ์ด้วยตัวเองแล้วก็นำบัตรประชาชนอะไรไปด้วยแต่ถ้าใครพร้อมฝากแล้วก็รับฝากไปเลยนะครับแล้วก็ได้เหมือนกันแล้วก็เพื่อไม่ให้ต้องรอนานเราก็อาจจะแจกเป็นบัตรคูปองให้ไปฝากในสาขาต่างๆที่ได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้อันนี้แค่เพียงตัวอย่างเดียวสำหรับการฝากเงินนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการกู้เงินเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่อง SME เนี่ยเราส่งเสริม SME Startup เราจะให้ดอกเบี้ย2ปีแรกเนี่ย 3.99 นะครับจริง 3.99 นี้เรียกว่าต่ำกว่าซอฟต์โลนอีกนะถ้าเราได้ยินมานะครับซอฟต์โลน 4% แต่นี้เราให้ 3.99 โดยที่อันนี้รัฐบาลก็ไม่ต้องซับซิไดซ์ออมสินก็เป็นคนซับซิไดซ์ให้ก็คือจริงๆต้นทุนเงินฝากบวกค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็มากกว่า 3.99 นะครับก็เรียกว่าเรายินดีที่จะทุ่มทุนขาดทุนในช่วงแรกๆนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ส่งเสริม SME Startup คำว่า Startup ก็คือว่าถ้าใครนะครับผลิตสินค้าและบริการแล้วเติมนวัตกรรมเข้าไปเนี่ยเราจะให้ดอกเบี้ย 3.99 เติมไปยังไงอย่างเช่นเคยผลิตสินค้าปกติเราก็พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เราให้ดูทันสมัยขึ้นหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเราบอกว่าเดิมเราผลิตได้ภายใน10-5วันนี่เราลดมาเหลือ3วันอย่างเงี้ยก็ลดระยะเวลาการผลิตหรือเติมเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปหรืออาจจะมีการขายแบบเดิมที่ขายวางขายตามตลาดวางขายตามเซเว่นหรือตามต่างๆเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมด้านการตลาดด้านการขายอย่างไปสมัครกับออมสินว่าขอทำเป็น QR code ในร้านอะไรเงี้ยถือว่าเป็นนวัตกรรมไหมคะครับก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าเริ่มเป็นนวัตกรรมแบบเบสิกแต่ถ้าเราเกิดขายผ่านออนไลน์ชำระผ่าน payment gateway ของธนาคารออมสินยิง QR code หน้าจอเลยไอ้นี่นะครับก็เรียกว่ามีนวัตกรรมการขายใหม่ๆอันนี้เราอยากส่งเสริมนะครับหรือแบบร้านอาหารนะครับปัจจุบันเนี้ยเรามีสตาร์ทอัพบางคนเนี่ยเขาพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาไม่ว่าจะสต็อกสินค้าวัตถุดิบไม่ว่าจะสั่งของที่โต๊ะนะครับก็เอาโปรแกรมเอา iPad เอาอะไรพวกนี้ไปรับออเดอร์แล้วก็ตัดสต็อกที่ห้องครัวแล้วก็สั่งออเดอร์แบบ delivery ได้อย่างเงี้ยนะครับมีพวกนี้ครับเด็กของเราคิดแล้วเนี่ยให้บริการกับร้านอาหารต่างๆเนี่ยคิดเดือนหนึ่งประมาณ 1,300 บาทเองครับเราไม่ต้องไปพัฒนาโปรแกรมอะไรเองอะไรต่างๆนะครับอันนี้คิดว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงและร้านอาหารทั่วไปก็อัปเกรดตัวเองขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องใช้กระดาษจดแล้วไปกดเลือกเลยจะซื้อออเดอร์ไหนเมนูไหนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็ดูว่ามีความเขาเรียกกระตือรือร้นในการประกอบธุรกิจใช่ครับแล้วเหนือจากนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าสมัครบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านเนี่ยตอนนี้ก็ลุ้นรับรางวัลอย่างเช่นบัตรเครดิตนะครับลุ้นรับพอยต์เรานี่ได้10ล้านพอยต์นะครับให้เอารางวัลที่1 10ล้านพอยต์จริงๆ10ล้านพอยต์เนี่ยถ้าท่านไปแลกตั๋วเครื่องบินเนี่ยผมว่าบินได้ตลอดชีพเลยนะครับอันเนี้ยได้ลุ้นนะครับแล้วก็ถ้าบ้านก็ได้ลุ้นทองถ้าเกิดสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีรถแลกแจกแถมเลยน่าสนใจมากเลยครับสำหรับงาน Thailand Smart Money วันที่15-17นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วเราคิดว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็ในแง่ของการซื้อสินค้ารวมทุน LTFR ไว้บริษัทต่างๆพวกนี้ก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะครับค่ะก็คือมาแบบครบเครื่องเลยจริงๆเลยครบเครื่องเลยที่บูธออมสินค่ะสลากออมสินอะไรเป็นยังไงครับอ๋อสลากออมสินนะครับจริงๆผมก็อยากจะแนะนำแบบนี้นะครับว่าในประเทศไทยนะครับ
ไม่มีเงินฝากประเภทใดที่ให้ผลตอบแทนสูงเท่ากับสลากออมสินนะครับเพราะว่าสลากออมสินเนี่ย เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวนะครับได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเนี่ยนะครับแต่ไม่ถูกไม่เถอะอะไรเลยนะครับก็ประมาณเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ 2% หรือ 2% กว่าแล้วอย่างนี้ครับเราลุ้นได้36งวดอย่างท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยครับไปซื้อลอตเตอรี่ใบนึงนะครับ80บาทพอตรวจรางวัลทีเดียวก็เหลือ0เลยแต่ว่าเราซื้อ50บาทนะครับลุ้นได้36งวดพอครบ36งวดนะครับมันก็มีถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับถูกใหญ่บ้างเล็กบ้างพอถึงครบเวลาเนี่ยก็ยังได้ผลตอบแทนนะครับประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณ 0.6-0.7% เนี่ยนะครับซึ่งต่อ50บาทนะครับก็ถ้าเทียบเป็น100บาทก็ได้เปอร์เซ็นต์กว่าขึ้นไปอีกจริงๆก็เรียกว่าไม่ถูกเลยก็ได้ดอกเบี้ยถูกเลยก็อาจจะได้รุ้นนะครับผมเมื่อปี2ปีก่อนผมก็เป็นมอบรางวัล คนซื้อสลากออมสินก็ซื้อประมาณ 8-90,000 บาทมั้งครับแต่ผมไปมอบรางวัลให้10ล้านก็ว่าถูก10ล้านครับอยากไปเป็นคนนั้นจังเลยครับอันนี้ผมอยากจะขยายความที่หลายคนบอกว่าไม่เคยถูกจริงๆผมต้องจ่ายรางวัลที่คนถูกนะครับเดือนนึงนะครับประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทนะครับ พันกว่าล้านบาทที่คนถูกรางวัลเนี่ยครับประเภทต่างๆนะครับเดือนละพันกว่าล้านปีนึงก็หมื่นกว่าล้านนะครับที่เราต้องจ่ายผลตอบแทนของดอกเบี้ยของรางวัลเนี่ยครับจากออมสินค่ะครับก็หน้าสุดมานี้นะครับก็รัฐบาลก็หมายผลักดันนะให้แบงก์รัฐเนี่ยนะครับไปปล่อยสินเชื่อไปอะไรยังไงเนี่ยฐานรากเศรษฐกิจฐานรากอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหเขาบอกเป็นเงิน 3-4 แสนล้านบาทเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าออมสินจะรับมาหนักนะเห็นบอกจะต้องไปเตรียมปล่อยกู้อะไรต่างๆอีกประมาณสัก 4.5 หมื่นล้านบาทใช่มั้ยครับครับผมครับก็มีหลายๆตัวนะครับที่รัฐบาลเองเนี่ยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากโดยเฉพาะนะครับที่ให้ออมสินทำนี่ก็คือว่าให้เราส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากกับ SME นะครับดังนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นออมสินเนี่ยขึ้นมาดูเรื่องของ SME เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคือออมสินเนี่ยเป็นแบงก์รัฐที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็เทียบว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเงินฝากและสินเชื่อเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ในกระแสของคนปิดสาขากันเนี่ยเราก็จะไม่ปิดเราจะยืนหยัดให้บริการประชาชนนะครับซึ่งเราคอนเซ็ปต์ของเราแตกต่างกับแบงก์พาณิชย์ก็คือว่าเขาอาจจะมองว่าอันไหนที่ขาดทุนเขาก็ปิดแต่ถ้าอันไหนผมปิดหมดนะครับผมก็ไม่มีที่บริการประชาชนอย่างเช่นสามจังหวัดภาคใต้อย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีออมสินอยู่ก็ไม่มีใครไปเปิดผมก็ไปเปิดเพื่อบริการประชาชนก็ถามว่ากำไรไหมก็ต้องบอกว่าขาดทุนแน่นอนนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้คอนเซ็ปต์ของเราไม่ใช่จะปิดสาขาเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพื่อกำไรเพิ่มแต่เรายังยืนยันที่จะเปิดและอาจจะเห็นเราเปิดเพิ่มก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยรัฐบาลให้เราเนี่ยขยายสินเชื่อ SME โดยที่ปัจจุบันผมมี18ศูนย์ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเนี่ยทั่วประเทศผมจะขยายเป็น82ศูนย์เรียกว่ากระจายทุกจังหวัดทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนหรือ SME เข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งส่วนเศรษฐกิจฐานรากที่ตะกี้คุณรัฐกรได้เกิดนะครับก็จะมีงบประมาณลงไปเราอยากจะเน้นสินเชื่อเพื่อสร้างอาชีพใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นสินเชื่อสตรีทฟู้ดนะครับมีรถฟู้ดทาให้ซื้อเป็นชั้นๆเลยแล้วก็ไปสร้างขายของได้เลยที่จะดูทันสมัยสะอาดถูกสัตว์ถูกสุขอนามัยนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองเราจะให้สินเชื่อแฟรนไชส์แฟรนไชส์นี่เราโคกับแฟรนไชส์ทั่วประเทศนะครับซึ่งมีอยู่ประมาณ50กว่าประเทศแล้วจ่ายค่าแฟรนไชส์นะครับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึงหลักล้านนะครับซึ่งก็เลือกเอาเลยครับเราจะทำธุรกิจประเภทไหนแล้วก็ลงทุนน้อยๆก่อนก็ซื้อแฟรนไชส์แบบที่เขาอาจจะขายของขายอาหารขายทำนู่นทำนี่สำเร็จรูปเปิดร้านได้อันนี้ก็เราก็ยินดีให้สินเชื่อแฟรนไชส์และอีกอันนึงที่เราอยากจะทำมากก็คือว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวเราบูมมากแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินเนี่ยมันอยู่ที่ตามโรงแรมขนาดใหญ่ใช่ไหมครับแต่เราอยากจะให้ส่งเสริมให้คนมาเที่ยวพักแบบโฮมสเตย์ครับโฮมสเตย์ก็จะไปถึงชาวบ้านอันนี้ปีหน้าเราก็จะบูมเรื่องโฮมสเตย์เป็นอีกสินเชื่อประเภทหนึ่งที่จะกระจายให้กับชาวบ้านที่แต่เราอยากให้ทำเป็นเชิง
ของหมู่บ้านโฮมสเตย์นะครับไม่ใช่คุณวัฒกรมีบ้านหลังเดียวนะครับได้คนเดียวได้คนเดียวนักท่องเที่ยวมาแป๊บเดียวก็หายไปละแต่ถ้ามีหลายๆหลังนะครับเป็นโฮมสเตย์แล้วก็ขยายวงให้ชาวบ้านขายของได้มีมะกุเทศน้อยอาจจะลูกหลานเรามาช่วยเป็นมะกุเทศอะไรพวกนี้ครับมันก็จะเจริญเป็นกลุ่มๆขึ้นมาครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในงาน Thailand Smart Money เนี่ยนะครับ15ถึง17นี้ทางออมสินก็ต้องจัดแผนกที่จะมาให้คำปรึกษาว่าอะไรทางธุรกิจอะไรเหล่านี้ด้วยไหมครับครับครับแน่นอนครับเราจะมีทีม SME ไปให้คำปรึกษานะครับแล้วก็จริงๆสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยก็อาจไปสอบถามในงานได้เลยนะครับว่าเธออยากจะทำโฮมสเตย์อยากจะทำแฟรนไชส์อยากจะทำร้านอาหารริมทางให้มันได้มาตรฐานนะครับหรืออยากจะกู้แบบที่ผู้มีรายได้น้อยที่หนี้นอกระบบเรายังมีเหลืออยู่นะครับที่ให้กู้รายละ 50,000 บาทไปปิดหนี้นอกระบบก็ยังสามารถกู้ไปได้อยู่โดยช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราแบบว่ายืดหยุ่นการให้กู้เพราะมีงั้นเราก็จะกู้ไม่ได้นะครับเคยเป็น NPL มาแล้วก็หายแล้วนะครับหายแล้วคือหมายถึงว่าไม่เป็นปัจจุบันแต่เคยเป็นนะครับเมื่อก่อนเนี้ยคนเคยเป็นเขาก็ไม่กล้าให้กู้กันอันนี้เราก็จะอนุโลมให้กู้ได้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็อยากให้ลองรีบไปเที่ยวที่งาน Thailand Smart Money แล้วก็ไปแวะที่บูธธนาคารออมสินนะครับซึ่งก็จะเต็มที่เลยสำหรับลูกค้าที่ไปเยี่ยมชมงานนะครับค่ะโอ้ฟังแล้วแบบว่าอยากจะทำไปซะทุกอย่างเลยอยากจะไปเป็นครับผมค่ะพอฟังแล้วมันเหมือนกับว่าโลกเปิดอะค่ะแล้วก็ได้มันได้ต่อยอดนะคะค่ะต้องขอบคุณท่านผู้อำนวยการใช้มากจริงๆเลยนะคะที่ให้โอกาสคนได้เยอะขนาดนี้นะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับคุณทิชาภาและคุณรัตกรท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะจริงๆนะคุณรัตกรคือฟังคุณชาชัยพูดแล้วเนี่ยอยากจะแบบว่าเอ้ยมีอะไรมันแบบโลกทัศน์จริงๆนะคะก็มาในงาน Thailand Smart Money ได้แล้วก็มีคนผู้ฟังท่านนึงถามบอกว่าไปฟังนะในงานได้ใช่ไหมได้ไหมเอาแคชเช็คไปหรือเงินสดไปใช่ไหมครับก็ได้นะครับท่านจะซื้อแคชเช็คไปหรือจะเอาเงินสดไปนะครับเพียงแต่ว่าจริงๆธนาคารออมสินเนี่ยอันดับแรกเลยคุณต้องไปได้สิทธิ์ก่อนได้สิทธิ์ก่อนต้องมีเที่ยงกับตอน 5:00 น.ของแต่ละวันสองรอบนะครับคือเหตุที่ห่างกันเพราะว่าถ้าไปกันรอบหนึ่งสมมติว่าไปกัน 200-300 คนเขาก็ต้องใช้เวลาคือทำงานเจ้าหน้าที่จะไม่สะดวกในการที่จะให้บริการนะก็เลยบอกว่างั้นจัดเป็น2รอบแล้วกันแล้วก็ของดีๆอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องแบ่งๆกันไปไงเขาก็เลยบอกว่าเอองั้นใช้วิธีการจองสิทธิ์แล้วกันแล้วก็ให้วงเงินเนี่ยอันไว้ที่ 500,000 เพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอะว่ากระจายให้ของดีๆเนี่ยทั่วถึงกันใช่ไหมคะแล้วก็3วันก็คือ15 16 17วันละ2รอบนะซึ่งธนาคารออมสินให้แบบนี้แล้วเนี่ยก็คุณชาติชัยก็บอกเองเนี่ยว่าไม่เคยให้อะไรแบบนี้มาก่อนนะคะเป็นมหัศจรรย์เล็กสิทธิ์เนี่ยทางผู้จัดงานยังให้เติมเข้าไปอีกแน่สำหรับในงาน Thailand Smart Money ที่เดียวเท่านั้นคือคนที่ไปจองสิทธิ์แค่จองเนี่ยนะคะชื่อของคุณก็จะปรากฏขึ้นในลิสต์ของเราแล้วเราก็เอาชื่อของคุณเนี่ยมาจับฉลากรับรางวัลเพิ่มอีกหนึ่งนะวันละ5รางวัลรางวัลละ 1,000 บาทนั่นก็คือรางวัลการรับประทานอาหารกับภัตตาคารเก่าแก่เชียงกะรีล่าครับเชียงก็ได้เชียงก็ได้อ่านไปเถอะครับอันเดียวกันนะครับแม่แต่ผมว่าอันนี้เนี่ยนะที่ถามมาว่าเอาแค่เชียร์เช็คเนี่ยหรือเอาเงินสดไปฝากเลยได้มั้ยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเคล็ดลับเนี่ยนะผมไหนๆก็พูดกันแล้วกันนะครับพอทันทีที่คุณฝากด้วยแค่เชียร์เช็คหรือเงินสดเนี่ยคุณก็สามารถเอาสิทธิ์อันเนี้ยนะครับไปแลกของที่ระลึกกับผู้จัดงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่คือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจนี่แหละนะครับเสร็จแล้วก็นะครับคุณก็ยังได้คูปองที่ไปหย่อนใส่กล่องอ่ะนะครับเพื่อที่จะชิงรางวัลประจำวันไงในแต่ละวัน3วันแล้วก็เอาไปจับลุ้นโชครางวัลใหญ่ที่เรียกว่า iPhone 8 2เครื่องทองคำสร้อยคอทองคำเนี่ยอีกนะ3เส้นแล้วก็ยังมีอะไรอีกเนี่ยนะครับเยอะแยะเนี่ยนะครับได้เลยใช่ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนนี้ขอพักสักครู่นึงก่อนละกันเดี๋ยวค่อยกลับมาค่ะเปลี่ยนเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัฐกรอัสดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยแอป SCBEC เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป
รึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.ruksa.com Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG 10 นาฬิกา 46 นาทีค่ะกลับมาช่วงของเซียนเศรษฐกิจอีกช่วงค่ะคุณรัตกรครับเราก็ยังกำลังให้ความสำคัญนะครับกับงาน Thailand Smart Money ครั้งที่8 15ถึง17ธันวาคมนี้นะครับที่ห้องสกายฮอลล์ชั้น3เซ็นทรัลลาดพร้าวอยู่นะครับในงานก็มีไฮไลท์อะไรต่างๆเยอะแยะแล้วก็จะเชิญผู้ออกบูธเนี่ยมาพูดให้เราฟังนะครับเชิญชวนผู้ฟังไปร่วมงานนะครับว่ามางานนี้แล้วเนี่ยไฮไลท์คือที่สำคัญของงานมีอะไรบ้างนะครับค่ะส่วนหนึ่งเลยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของ Exim Bank นะคะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็พยายามทำงานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะที่จะช่วยผู้ประกอบการนะคะคือถ้าขายในไทยแข่งอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องขายออกไปนอกประเทศด้วยนะคะแล้วก็ระดับ SME เนี่ยนะคะจะออกไปเนี่ยไปอาจจะเมาหมัดได้ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงดีๆ Exim Bank เนี่ยเขาเป็นพี่เลี้ยงที่ดีที่สุดสำหรับผู้ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก SME นะคะแต่ว่าจะทำยังไงอาจจะแบบบางคนไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ในงาน Thailand Smart Money เนี่ยบูธของ Exim Bank เนี่ยก็มาแล้วก็จะหนักจะเต็มแน่นอนแต่ว่ายังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราคุยกับคุณพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนานะคะกรรมการผู้จัดการของ Exim Bank ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิสิทธิ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณรัตกรคุณเชียภาแล้วก็ท่านผู้ฟังครับครับค่ะก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยธนาคารนะคะเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เนี่ยนะคะก็มีความพยายามมาอย่างต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะที่จะให้การสนับสนุนผู้ส่งออกค่ะครับใช่ครับของ Exim Bank เองนะครับเราทำยุทธศาสตร์ใหม่นะครับเราอยากจะปรับปรุงองค์กรนะครับเดิมเนี่ยเราโตขึ้นมาเนี่ยก็ทำเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐไฟแนนซ์นะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ได้มีการส่งออกนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าพวกขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับในยุทธศาสตร์ใหม่เนี่ยเราก็มาปรับมาพยายามที่จะช่วยผู้ประกอบการไทยนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้ SME ไทยนะครับให้ได้มีการค้าขายระหว่างประเทศมากขึ้นเพราะปัจจุบันเนี่ยการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับค่ะนะครับแล้วก็รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปนะครับก็เลยเราเองก็ปรับยุทธศาสตร์ใหม่นะครับว่าเอ๊ะอย่างนั้นเนี่ยปกติเนี่ยผู้ประกอบการ SME ไทยเนี่ยมีอยู่3ล้านรายนะครับแต่ผู้ประกอบการ SME ที่มีการส่งออกค้าขายระหว่างประเทศจริงๆเนี่ยมีแค่30,000 รายนะครับก็แค่ 1% ของผู้การ SME ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งน้อยมากรัฐบาลก็มีคำถามว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยพวกนี้ให้ได้มีการส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนอกเหนือจากการค้าชายแดนละก็ควรจะต้องมีการค้าขายไปประเทศนั้นโดยตรงเลยนะครับก็ปกติเนี่ยของเราเนี่ยโดยเฉพาะแถบ CMB เนี่ยเราก็จะค้าขายชายแดนนะครับจะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนขาดนะครับตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าเวลาค้าขายไปจริงๆโดยตรงไปยังประเทศพวกนั้นเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำกันนะครับนั่นก็คือรูปแบบก็รัฐบาลก็มอบหมายว่าเอ๊ะทำยังไง SME ไทยเนี่ยเราควรจะต้องเราจะเรียกว่าเป็น globalนะครับSME สักทีหนึ่งนะครับในยุค 4.0 เนี่ยก็เลยบอกว่าอย่างนั้นก็มอบหมายให้กับหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะExim Bank นะครับหรือธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มาหาวิธีนะครับพาร์ทหลักที่เราได้รับนโยบายจากรัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกสมคิดนะครับก็บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยก็ให้มาร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาดูรายชื่อกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มาคัดเลือกกลุ่มที่คิดว่าเริ่มมี potential เราก็รุดเข้าไปหาแล้วก็ทำการให้ความรู้อบรมอบรมเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องที่หนึ่งก็คืออบรมเกี่ยวเรื่องกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศนะครับว่าท่านจะออกค้าขายออกไปเนี่ย
ท่านต้องรู้เกี่ยวเรื่องหนึ่งก็คือกฎระเบียบศุลกากรค่ะนะครับกฎระเบียบเรื่องภาษีของประเทศที่ท่านจะส่งไปครับนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าความเสี่ยงเวลาท่านส่งออกไปเนี่ยถ้ามีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างเช่นการชำระเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่โดยตรงของ Exim Bank ที่จะช่วยนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องการชำระเงินเราก็จะมีบริการกรณีที่ท่านส่งออกไปแล้วนะครับรับประกันว่าท่านต้องได้เงินแน่นอนนะครับนะส่วนพาร์ทที่เหลือยกตัวอย่างเช่นตลาดทางฝั่งโน้นนะครับเราก็จะมีการร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับก็จะเป็นคนชี้แนะตลาดร่วมกับเรานะครับแล้วก็ถ้าเราหันกลับมาดูในพาร์ทที่การผลิตนะครับซึ่งก็จะเป็นสองส่วนนะครับถ้าท่านผลิตแล้วท่านต้องการปรับปรุงคุณภาพสินค้าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะครับก็จะประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้ปรับปรุงนะครับแล้วก็แนะนำท่านว่าท่านปรับปรุงอย่างนี้ประสานกับหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับแล้วถ้าท่านเป็นสินค้าเกษตรก็จะไปหาทางกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้เราพยายามที่จะบูรณาการร่วมกันในการเพิ่มจำนวนผู้ส่งออกนะครับจากเดิมที่มีอยู่ 30,000 รายเนี่ยตั้งเป้าว่าควรจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับให้เพิ่มขึ้นสักประมาณ 50% หรือ 100% นะครับในเวลา3ปีนี้ล่ะครับค่ะก็เป็นเรื่องที่จะต้องทำพื้นที่เลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็กลับมานะครับในใกล้ๆเนี้ยก็จะมีงานนะครับที่อย่างที่จะจัดงานเนี่ยของท่านเนี่ยสมาร์ทมันนี่ครั้งที่ได้สมาร์ทไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่เนี่ยที่จะจัดเนี่ยเราก็จะมีบูธนะครับแล้วก็จะมีบูธในการที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกฎระเบียบนะครับการทำการค้าระหว่างประเทศเสร็จแล้วเราก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ถ้าท่านเป็น SME เนี่ยท่านมีออเดอร์นะครับท่านสามารถที่จะมาขอกู้กับ Exim Bank ได้เลยนะครับโดยที่ท่านไม่ต้องมีหลักประกันอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะครับท่านไม่ต้องมีหลักประกันก็มาขอกู้ได้เลยครับวงเงินนะครับในหลอดเนี่ยไม่เกิน 500,000 บาทครับนะครับสามารถมากู้ได้เลยนะครับดอกเบี้ยก็ถูกนะครับไม่ใช่ว่าดอกเบี้ยแพงนะครับดอกเบี้ยเนี่ยเพียงแค่4% เองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเนี่ยเราจัดพิเศษโดยเฉพาะเลยแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ยังมีผลิตภัณฑ์กรณีที่ท่านได้รับออเดอร์แล้วแล้วผลิตส่งออกไปแล้วแล้วไม่มั่นใจว่าเฮ้ยผลิตไปแล้วเนี่ยขออนุญาตส่งออกไปแล้วก็ทำไงดีทางฝั่งโน้นเกิดไม่จ่ายไม่ชำระเงินมาทำยังไงนะครับเราก็มีบริการนะครับรับประกันการส่งออกให้ท่านนะครับปกติคิดค่าธรรมเนียม 3,000 บาทนะครับวงเงินไม่เกิน 500,000 นะครับเราก็จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับลดลงเหลือแค่ 1,500 บาทก็คือลด 50% เลยใช่ครับให้ท่านได้มาใช้บริการนะครับซึ่งมันดีกว่าอุ่นใจกว่าเยอะถูกต้องครับอุ่นใจกว่าเยอะท่านชำระค่าธรรมเนียมแค่ 1,500 บาทเองนะครับแล้วท่านก็มั่นใจว่าท่านได้รับการชำระเงินแน่นอนถูกกว่าฝั่งโน้นก็ไม่ชำระใช่ครับถูกกว่าจ้างยามเฝ้าบ้านอีกถูกมากอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีใครกล้าทำแล้วครับแต่ว่าเราคิดว่าเราอยากจะช่วยผู้การไทยนะครับให้ได้มีความมั่นใจในการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นถ้าท่านโตขึ้นนะครับต้องมาเข้าสู่ระบบปกติเพราะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เราพยายามส่งเสริมผู้ประกอบการนะครับให้ได้มีการความมั่นใจในการค้าระหว่างประเทศนะครับปกติเนี่ยถ้าท่านส่งไปเนี่ยมูลค่า 500,000 บาทนะครับค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านส่งออกไปถ้าประเทศที่เสี่ยงมากหน่อยนะครับหรือฝั่งโน้นมีความเสี่ยงมากหน่อยเราก็จะคิดค่าธรรมเนียม 2% นะครับถ้าเสี่ยงน้อยหน่อยก็คิดค่าธรรมเนียม 1% นะครับท่านดู 500,000 บาทถ้าท่าน 2% ก็ 10,000 บาทนะครับค่ะอันนี้เราคิดโปรโมชั่นให้ท่านเก็บ1,500 บาทโอ้โหผมเรียกว่าถูกมากเลยครับ
คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกไม่รู้จะเรียกว่ายังไงคือไม่ทำนี่ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงแล้วนะคะใช่ครับในช่วงที่เป็น SMB แรกๆเนี่ยเราอยากช่วยส่งเสริมให้ท่านได้มีการค้าระหว่างประเทศครับได้ค่ะก็ถ้าหากว่าฟังแล้วยังงงๆสงสัยอะไรไม่เคลียร์นะคะไปที่งานเถอะนะคะแล้วก็ไปทางเจ้าหน้าที่ของ Exim Bank เนี่ยนะคะก็ได้รับมอบหมายจากคุณพิสิทธิ์อ่ะนะคะว่าให้ต้อนรับลูกค้าเต็มที่นะคะให้ดูแลบริการเต็มที่เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณพิสิทธิ์มากๆเลยนะคะขอบคุณอาจารย์พิสิทธิ์มากนะครับครับขอบคุณมากครับคุณนัทกรคุณวิราภาได้เจอกันในงานครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาค่ะครับดอกเบี้ยเรดิโอ The Interest News Network เตรียมความพร้อมเพื่อทุกการลงทุน Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยแอป SCB Easy เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCGสิบเอ็ดนาฬิกาเก้านาทีค่ะกลับมาช่วงของเซียนเศรษฐกิจ Investment Talk ค่ะครับก็เรียนผู้ฟังนะครับวันนี้เราเปิดลงทะเบียนนะฮะรับเสื้อยืดนะครับคอปกนะครับ25ตัวแล้วก็เสื้อยืดคอกลม25ตัวนะครับค่ะให้กับผู้ฟังที่โทรศัพท์จะโทรศัพท์เท่านั้นนะครับค่ะเซ็นเอ็ดไม่รับนะครับเพราะว่าเปิดรับไปแล้วนะครับตอนนี้นี่หมอให้กับผู้ฟังที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเลยนะครับทาง SMS ก็ให้กับผู้ฟังที่อาจจะใช้ SNS หรืออะไรเนี่ยนะครับเทคโนโลยีไม่ค่อยถนัดก็ให้ใช้โทรศัพท์ก็แล้วกันครับโทรมาที่026154101นะครับก็มาก่อนได้ก่อนนะครับ25ท่านแรกเนี่ยเสื้อยืดคอปกรู้สึกจะหมดแล้วนะวันนี้คิวต่อไปจากนี้ก็คือคอกลมแล้วนะคอกลมนะครับต้องเป็นหนึ่งผู้ฟังที่ไม่เคยลงทะเบียนรับอะไรมาเลยนะครับอันที่สองก็คือต้องไปรับด้วยตัวเองในงาน Thailand Smart Money วันครั้งที่8เนี่ยนะครับ 15-17 ธันวาคมห้องสกายฮอลล์ชั้น3เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็บอกชื่อนะครับนามสกุลเพศนะครับแล้วก็เสื้อที่ใส่นะครับใส่เสื้อนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็มี XL นะครับ L แล้วก็ M แล้วก็ S นะครับบอกเบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะครับค่ะวันงานก็ไปรับด้วยตัวเองนะคะโดยนำบัตรประชาชนไปด้วยนะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราให้กันนะคะคเพื่อที่จะไปงาน Thailand Smart Money 15-17 ธันวาคมนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3นะคะคแล้วก็บอกอย่างที่บอกค่ะว่าถามว่าทำไมถึงจะต้องไปงาน Thailand Smart Money นะคะทิ้งทวนท้ายปีนะคะก็คือว่าเพราะว่าอันที่1ก็คือ มันเป็นแหล่งรวมสถาบันการเงินชั้นนำที่สุดของไทยจริงๆในโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะก็มากันนะคะทั้งตัวแม่ตัวลูกของสถาบันการเงินนั้นๆเลยนะคะแล้วอันที่สองก็คือเป็นแหล่งรวมผลิตภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินการลงทุนนะครับทิ้งทวนท้ายปีที่ดีที่สุดใช่ครับนะคะอันที่สามก็คือคุณจะมีแต่ได้กับได้จากของรางวัลนะคะต่างๆมากมายจากตัวบูธเองจากผู้จัดงานเองเนี่ยอย่างน้อยนะคุณรัตกร4ต่อด้วยกัน4ต่อต่อแรกก็รับทันทีนะครับทันทีที่คุณไปทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินแบงก์นั้นแบงก์นั้นต่อที่2ก็คือนะครับเอานะครับปริมาณเงินที่ท่านลงทุนเนี่ยนะครับทำธุรกรรมเนี่ยมาแลกของที่ระลึกนะครับจากผู้จัดการก็มีตั้งแต่เสื้อยืดคอปกคอกลมร่มนะครับหมวกนะครับผ้าห่มอื่นๆอีกเยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับต่อที่3ก็ลุ้นรางวัลในแต่ละวันนะครับวันประจำวันแต่ละวันก็มีทีวี32นิ้วทองคำคะนะฮะโทรศัพท์โนเกียอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วเนี่ยวันต่อที่4นะครับก็คือวันสุดท้ายเราก็จะนำที่คุณทำธุรกรรมทั้ง3วันเนี่ยนะครับมาเทรวมกันแล้วก็มาจับฉลากทีนึงนะครับหาผู้โชคดีนะครับก็มี iPhone 8จำนวน2เครื่องทั้งสร้อยคอทองคำเนี่ยหนัก1บาทเนี่ย3รางวัลแล้วก็อีกรางวัลอื่นๆอีกนะครับเพียงแต่ว่าวันสุดท้ายเนี่ยท่านต้องอยู่ในงานนะครับแต่ถ้าวันแรกวันที่2หรือวันที่3อะไรไม่ท่านไม่ต้องอยู่ในงานก็ได้ไม่เป็นไรแต่เราจะโทรตามท่านนะครับให้มารับรางวัลนะครับ
ให้เรียบร้อยไปเลยไม่ติดค้างข้ามปีกันใช่ค่ะนั่นก็คื อเรื่องที่ดีๆที่ควรจะไปงาน Thailand Smart Money ส่งท้ายปี 15-17 ธันวานะคะนอกจากนี้เนี่ยยังได้เปิดหูเปิดตานะคะไปดูเขากิจกรรมแต่ละบูธนะคะเขามีจัดปีใหม่การสังสรรค์การมีการนำนู่นนี่มาแสดงเสนอให้ดูกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีของติดไม้ติดมือกับบ้านแน่นอนอันนี้ก็คือในทั้งฝั่งบันเทิงมีดนตรีมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็อันอีกอันหนึ่งที่จะได้แน่นอนจากงานแถลงสัมมนานี้ก็คือเรื่องของฝั่งความรู้ก็คือมีสัมมนามีอะไรตลอด3วันนะคะมีเรื่องของการตรวจคลินิกโหนคลินิกหุ้นตรวจเครดิตบูโรนะคะตรวจไอ้ลายนิ้วมือ IQ EQ นะครับผมว่าอันนี้เหมาะสำหรับคนเด็กๆนะฮะถ้าพาลูกไปเนี่ยนะครับอย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าลูกของเราเนี่ยนะครับเขาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความถนัดมีความสามารถทางด้านใดบ้างใช่ครับก็ใช้วิธีวัดทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่จุดเทียนแล้วนั่งดูโมเดลเป็นยังไงไม่ใช่นะครับอันนี้เอานิ้วมืออะไรมาสแกนนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าหมอนี่มันน่าจะเป็นหมอหรือคนนี้น่าจะเป็นนักเขียนรูปจิตกรเป็นนักดนตรีอะไรนักร้องอะไรมากกว่านะครับเขาชอบทางนั้นก็อย่าได้ไปบังคับฝืนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่เราก็รู้ไว้นะฮะเขาเรียนหมอก็เรียนไปแต่จุดหนึ่งแน่เขาอาจจะเป็นนักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้ก็ได้เพราะว่าในละมือมันมีองค์ประกอบอยู่นี่แหละค่ะคือคำตอบในคำถามว่าทำไมถึงควรที่จะต้องมางาน Thailand Smart Money 15-17 ธันวาคมนี้นะคะที่เซ็นทรัลลาดพร้าวห้องสกายฮอลล์ชั้น3นะครับค่ะทีนี้ก็มาก่อนที่จะไปถึงวันงานวันที่15แน่นอนจันทร์อังคารพุธเนี่ยเป็นวันที่วัดดวงเป็นพอสมควรว่าการลงทุนมันจะเป็นยังไงแบบไหนเราจะมีการประชุมเฟดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยังจะต้องติดตามสถานการณ์นี้ต่อไปแล้วก็ในรายการของเราเนี่ยก็ดร.ธนินทร์ วังวีระธนานนท์นะคะนักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเรียนผู้ฟังนิดหนึ่งนะเสื้อยืดคอปกหมดแล้วตอนนี้เข้าสู่คอกลมแล้วนะคะก็ได้เฉพาะในรายการเราเท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปคุยกับดร.เลยนะคะคุณรัฐกรครับค่ะสวัสดีค่ะดร.ครับสวัสดีครับคุณรัฐกรคุณพิธาและทุกท่านดร.ธนินทร์เคยมาสแกนลายนิ้วมือไหมเคยครับเคยครับแล้วเขาบอกว่าเราเป็นอะไรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ป่ะครับก็น่าจะอย่างนั้นนะครับมันก็แต่ผมตั้งใจถ้ามีลูกนี่จะรีบพาไปสแกนเลยครับเสียดายตอนนี้ยังไม่มีครอบครัวด้วยนะครับก็นี่ต้องการประกาศให้สาวใหม่โทรมาป่ะเดี๋ยวขอเบอร์ได้ไหมเดี๋ยวผมแจ้ง SMS ผมไว้ด้วยนะครับครับก็แต่ยังไงก็ไปพบกับผมได้นะครับผมก็จะไปร่วมงานด้วยนะครับครับผมครับก็พูดถึงเรื่องการเงินนะครับคุณพิธาคุณรัฐกรครับก็จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่คนพูดมากกว่าเรื่องของเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คือเรื่องของบิตคอยด้วยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับอยู่มาวันดีคืนดีนะครับคุณรัฐกรคุณวิชิตาครับโลกที่ถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถสร้างสินทรัพย์ชนิดใหม่ที่ไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่าขึ้นมาเทียบกับของที่เกิดเทียบกับทองคำได้เลยนะครับซึ่งมันไม่มีตัวตนแต่มีมูลค่าเกิดขึ้นมาจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์น่าเป็นไปได้เลยนะครับจุดประสงค์ของบิตคอยเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนเหมือนกับธนบัตรแบงก์หรือเหรียญที่เราใช้นะครับโดยที่ปริมาณเนี่ยถูกฟิกด้วยสูตรคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็ไม่มีใครสามารถเพิ่มหรือลดปริมาณบิตคอยน์ได้นะครับด้วยปริมาณที่จำกัดนี่เองนะฮะที่แล้วก็ด้วยการไม่สามารถควบคุมปริมาณได้เนี่ยก็เป็นเสน่ห์ของบิตคอยน์ที่ดึงดูดให้คนเนี่ยเอาเงินมาลงกันมากมายนะครับแต่ถึงแม้มีปริมาณจำกัดนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าราคาบิตคอยเนี่ยจะสูงแบบประเมินค่าไม่ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยคนที่เล่นบิตคอยรายใหญ่เนี่ยเขาพยายามจะยกบิตคอยให้เทียบชั้นได้กับทองคำนะครับแต่ทองคำเนี่ยมันยังมีมูลค่าในตัวของมันเองนะครับคือเป็นเอามาเป็นเครื่องประดับได้นะครับหรือยังเอาไปหล่อพระได้แต่จะเอาบิตคอยเนี่ยไปเทียบกับอะไรก็ลำบากนะครับคือคนเนี่ยเราไม่สามารถเอาเหรียญบิตคอยเนี่ยออกมาเลี่ยมทองแล้วห้อยคออวดกันได้ครับเพราะบิตคอยมันไม่มีโชว์ตนนะครับก็แต่ว่านั่นก็หมายว่ามันไม่มีมูลค่าในตัวของมันเองนะครับแต่ว่า มูลค่าที่เกิดขึ้นของบิตคอยเนี่ยก็คือประโยชน์ในการเอามาใช้เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่คนก็พยายามไปยกค่าของมันให้มาเทียบกับทองนะครับในเชิงของหรือในทัศนคติของการเอามาเป็นสินทรัพย์ในการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับถือว่า
เรียกว่าเป็น asset class ชนิดใหม่ที่สามารถสะสมไว้แล้วก็เป็นที่ต้องการของคนแล้วก็มีสภาพคล่องสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ง่ายกว่าทองด้วยนะครับเพราะมันก็ไม่ต้องยกไปยกมานะครับอันนี้ก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะเป็นจริงได้ขนาดไหนแต่ว่าในวันนี้เนี่ยถ้าคุณพิจพาอยากจะลองซื้อขายบิตคอยดูเนี่ยวันนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาเปิดตลาดใหม่ขึ้นมาเป็นบิตคอยฟิวเจอร์ซึ่งถูกกฎหมายด้วยเป็นครั้งแรกของโลกเนี่ยวันนี้เลยครับอยากจะช็อตจะลองกันเนี่ยสามารถทำได้อิสระเลยนะครับแต่ก็ยังมีคนคุมอยู่นะครับซึ่งคนที่คุมครั้งนี้เนี่ยก็คือตลาดที่ชื่อ CBOE ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นตลาดที่เป็นคนที่ทำวิกอินเด็กซ์ขึ้นมาที่เราติดตามกันอยู่ตลอดนั่นเองนะครับก็ตอนนี้ถ้าคิดว่ามันฟองสบู่แล้วอยากจะไปช็อตบิตคอยก็เชิญได้เลยนะครับที่ตลาด CBOE นี้ครับแต่ถ้าเราจะเทียบนะครับว่าตอนนี้มันน่าช็อตหรือยังนะครับคุณรัตนกรพุทธาครับลองคิดดูว่ามันมาไกลขนาดไหนแล้วนะครับและถ้าจะไปได้ตามที่คนเล่นบิตคอยเขากล่าวอ้างนะครับว่าจะยกไปเทียบกับทองเนี่ยเราลองดูว่ามันมาขนาดไหนแล้วมันจะต้องไปต่อขนาดไหนนะครับเราลองดู market cap ของทองคำของโลกดูก่อนนะครับก็คือแต่ถ้าคิดให้ดีนะคุณรัตนกรครับตอนนี้ถ้าใครมีทองแห้งอยู่เนี่ยจะลองขายแล้วเปลี่ยนมาเก็บบิตเป็นบิตคอยแทนไหมครับกระแสกำลังแรงอันนี้ผมว่าก็คงต้องแล้วแต่วิจารณญาณนะครับตอนนี้มูลค่า market cap ของทองคำทั่วโลกนะครับรวมกันอยู่ประมาณ7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับถ้าเทียบกับ GDP ของสหรัฐเนี่ย อยู่ที่19 ล้านล้านเหรียญถ้าเทียบกับ GDP ไทยตอนนี้อยู่ที่4 แสนล้านเหรียญนะครับบิตคอยน์ตอนนี้ถามว่ามาไกลขนาดไหนนะครับปัจจุบันณที่ฟองสบู่ที่สุดเนี่ยมูลค่า market cap ของบิตคอยน์อยู่ที่ 250,000 ล้านเหรียญนะครับก็มูลค่าเกินครึ่งนึงของ GDP ไทยได้แล้วนะครับก็อย่าดูถูกกันนะอย่าไปล้อเล่นกับบิตคอยน์เลยนะครับมันมาแรงจริงๆแล้วเขาบอกว่าบิตคอยน์จะไปเทียบชั้นกับทองได้เนี่ยแปลว่าบิตคอยน์จะต้องขึ้นไปอีก20เท่าจากราคาที่ปัจจุบันที่เหมือนจะเป็นฟองสบู่อยู่แล้วนะครับที่เหรียญละ 16,000 เหรียญสหรัฐนะครับก็ต้องขึ้นต่อไปถึงเหรียญละ3 แสนเหรียญดอลลาร์นะครับก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเหรียญละ10 ล้านบาทได้นะครับแต่ราคานี้อย่างกับพระสมเด็จองค์กลางเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ผมสงสัยอย่างนี้นะครับว่าไม่รู้ว่าจะต้องลองไปหาซื้อหรือหาเช่ามาบูชาสักเหรียญหรือเปล่านะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าคิดเป็นเงินบาทนะครับราคาณราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่เหรียญละ500,000 บาทผมรู้จักบิตคอยน์ครั้งแรกเนี่ยเหรียญละ100 กว่าบาทเองนะครับวันนี้ยิ่งเหมือนพระเครื่องเข้าไปใหญ่เลยนะครับคือออกจากวัดเนี่ยเหรียญแล้วเป็นร้อยสะพอมาข้างนอกเนี่ยเท่ากันทีเป็นแสนเลยนะครับก็ลองจินตนาการราคาปัจจุบันและราคาในอนาคตดูนะครับว่ามันจะต้องไปกันต่อขนาดไหนกลับมาที่ภาคเศรษฐกิจจริงนะครับหลังจากเราไปท่องดินแดนบิตคอยน์กันมานะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมานะครับเป็นของเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่าเศรษฐกิจก็ยังโตดีต่อเนื่องนะครับมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 228,000 ตำแหน่งอัตราว่างงานก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ17ปีนะครับที่ 4.1% ถ้าเป็นไปตามนี้นะครับก็ไม่แปลกที่ราคาหุ้นหรือดัชนีต่างๆเนี่ยมันจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าพื้นฐานมันก็มาซัพพอร์ตนะครับเพียงแต่คำถามที่น่าจะหาคำตอบนะฮะก็คือมันจะดีอย่างนี้ไปอีกนานขนาดไหนนะครับปีหน้า2018หรือ2-3ปีข้างหน้า2019-2020จะเป็นยังไงนะครับตัวที่จะกำหนดว่าจะจัดขึ้นขาขึ้นขาลงสตรีทก็คือทิศทางดอกเบี้ยนั่นเองนะฮะที่คุณพิจารณาเกิดมาตอนต้นวันนี้ทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นสะท้อนว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจก็ต้องไปดูที่ปี1819เนี่ยถ้าดอกเบี้ยนโยบายของเฟดเนี่ยไปอยู่ที่ 3-4% จริงเนี่ยด้วยนั้นถือว่าจบรอบเศรษฐกิจบูมหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยตามตัวเลขที่ประมาณการมาตอนนี้เนี่ยที่จะมีการประชุมเฟดครั้งสุดท้ายของปีนี่นะฮะก็คิดว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมเฟดครั้งสุดท้ายที่เจเนเรตเนี่ยจะมีสิทธิ์มีเสียงอะไรด้วยนะครับสุดท้ายปีเก่าต้อนรับคนใหม่เลยครับชื่อเจอโรมพาวเวลนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นคนที่ทำตั้งขึ้นมาหมาดๆเลยนะครับก็แต่ก็เป็นอะไรที่ในแวดวงการเงินทั่วโลกเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังไม่มีผลกระทบมากนะครับเพราะว่าการที่เปลี่ยนหัวคนหนึ่งเนี่ยแล้วจะทำให้นโยบายการเงินเปลี่ยนไปเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าในเฟดเนี่ยก็เป็นองค์กรที่ยังมีตัวมีหางอะไรอีกเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนคนคนหนึ่งแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนได้นะอันนั้นตลาดเนี่ยน่าจะแพนิคง่ายดูนะครับนโยบายการเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องดูเป็นลองเทอมมากๆแล้วก็เซตไปล่วงหน้านานแล้วนะครับก็สรุปว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย
คงจะขึ้นอีก0ถึง 0.25 นะครับตามที่เฟดให้ไกด์แดนไว้นะครับดอกเบี้ยก็จะมาอยู่ที่ 1.25 ถึง 1.5 ก็ใกล้เคียงกับของไทยนะครับว่าเศรษฐกิจดีแบบนี้เนี่ยกระแสก็คงมากดดันให้ธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยก็คงทยอยปรับขึ้นกันไปต้องทยอยปรับขึ้นดอกเบี้ยกันนะครับก็คงต้องเตรียมแผนรับมือไว้ตรงนั้นครับค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันในงาน Smart Money นะคะคุณดร.สนิงคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากมากครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอืมค่ะนะคะก็ที่แน่ๆค่ะก็คือว่ามีการประเมินกันแล้วแหละว่ากนง.นะคะแบงก์ชาติเนี่ยจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยของไทยไปจนกว่าจะหลังกลางปี61ไปแล้วอันนี้คือประเมินกันโดยนักการเงินของไทยหลายๆค่ายที่คุยกันน่ะนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมาก็มาบอกต่อคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินอยู่ตอนนี้ไปฝากค่ะแล้วไปจองสิทธิ์ออมสินได้ดอกเบี้ยตั้งมหัศจรรย์ครับถ้ามีเงินอยู่ก็อย่างที่คุณพิชภาแนะนำนะครับก็ควรจะไปบริหารเงินนะฮะในขณะนี้นะครับเพราะว่านี่คือธนาคารออมสินแล้วผมเชื่อว่าอีกหลายสถาบันการเงินที่ไปออกบูธในงานเนี่ยนะครับก็คงมีไม่พ้นแหละก็คงจะต้องระดมเร่งระดมเงินฝากกันเพราะเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับว่าดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับคนที่อยากได้ตังค์เขาคือพูดง่ายว่าไม่มีตังค์ต้องการจะกู้เงินต้องการอะไรนะครับหรือยังกู้เงินนอกระบบอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับกู้เงินตลาดมืดอยู่นะถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นมันก็คงยิ่งแพงกว่านี้ใช่ไหมครับ คนที่อยากทำธุรกิจเห็นโอกาสเหมาะอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะไปในงานนี้นะครับเพราะว่าคุณชาติชายพยุหานาวิชัยธนาคารออมสินแล้วก็แบงก์อื่นๆเนี่ยแหละครับหรือแม้กระทั่งตะกี้นี้ดร.พิสิทธิ์เสรีวิวัฒนานะครับเอ็กซิมแบงค์ท่านก็บอกไว้นะครับว่าธนาคารก็เตรียมเงินเอาไว้พร้อมที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจนะครับตั้งแต่สตาร์ทอัพจนกระทั่งถึงอะไรต่างๆมากมายอยากทำในแก๊งใหญ่อะไรก็ว่ากันไปโฮมสเตย์นะฮะแฟรนไชส์อะไรต่างๆเนี่ยไปเถอะนะครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับเพราะตอนนี้รัฐบาลเนี่ยนะครับก็ให้นโยบายมาว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันนะฮะฟื้นจริงๆนะต่างๆสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี่จักรยานแหมก็ต้องขี่2มือแหละนะจะไปขี่มือเดียวไว้ใจให้เห็นตัวเลขส่งออกเยอะนะGDP เข้าไปจะ4แล้วอะไรไม่รู้นะจริงก็ผ่าผมไม่รู้คงก็ดูตามเขาดัชนีความเชื่อมั่นนะครับผู้บริโภคอะไรต่างๆฟื้นก็เลยชราใจขี่จักรยานมือเดียวเดี๋ยวก็นะเป็นใครบางคนล่ะที่ไปโชว์หน้าขี่จักรยานค่ะได้โดดผลแล้วก็เป็นยังไงเจ็บนะก็ทีนี้ก็เรื่องของการลงทุนเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเตรียมพร้อมจริงๆเลยนะคะแล้วก็จะเป็นปีที่สำคัญมากๆอีกเช่นกันนะคะคุณนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลนายหมูบินนะคะก็พร้อมที่จะหนักจัดเต็มให้เช่นเดียวกันเลยนะคะในงานไทยแลนด์สมาร์ทมันนี่เนี่ยแหละค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยก็มาพูดคุยกับเราก่อนนะคะก่อนที่จะไปเจอกันในงานด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็ยังจะสามารถที่จะโทรศัพท์เนาะ02-615-4101เนี่ยนะคะที่จะถามคำถามคุณอาสิทธิ์มาสำหรับวันนี้ในรายการก่อนเนี่ยนะคะมากันได้เลยนะคะค่ะคุณอาสิทธิ์เข้าอยู่ในสายแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณอาสิทธิ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรคุณผู้ฟังและผู้ฟังนะครับตลาดหุ้นไทยก็คือเรเลชั่นเนี่ยก็เป็นไปตามที่คาดไว้นั่นแหละนะครับก็คือมันไปไหนไม่ได้ไกลนะครับมันก็เขียนในกรอบเนี่ยครับ1675-1680แนวต้าก็อยู่1720มันก็เป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ต่างชาติเนี่ยผมบอกไปว่าแคตตาลิสต์ใหม่ไม่มีนะครับก็ขายนะครับก็ขายนะครับล่าสุดนะครับคุณธนกรวิภาดูไม่ยากหรอกแต่ในนั้นผมบอกคุณธนกรวิภาท่านผู้ฟังว่าไงให้ดูนะถ้าตลาดหุ้นมันจะไปต่อถ้าตลาดหุ้นไทยมันจะไปต่อแบบแรงๆปลายปีนะเซ็ตมันต้อง break out 1720ไปได้ซึ่งถ้ามันจะ break out 1720ไปได้เนี่ยมันต้องเป็นกองทุนในประเทศเจ้าเท่านั้นเนี่ยขาเดียวที่ซื้อขึ้นค่ะเพราะแล้วก่อนได้ออกไหมฮะซึ่งต้องเรียนว่ากองทุนประเทศณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดแบบสาวนี่ก็ยังมีความหื่นกระหายอยู่นี่นะก็คือประมาณว่าก็ดูแล้วประมาณว่าเฮ้ยดาวไซด์ไม่เยอะนะกูก็เบสซะหน่อยว่าง่ายนะจะได้อัลฟามากขึ้นค่าฟีมก็มากขึ้นผมก็เลยค่ะถูกไหมนะครับแต่ต่อให้มันค่ะคุณอาสิคะรู้สึกสายโทรศัพท์จะมีปัญหาเดี๋ยวขอต่อใหม่นะคะค่ะค่ะก็นี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเซตเนี่ยนะคะก็มันเป็นไปตามกรอบที่คุณอาสิทธิ์พูดไว้นะคะมาหลายสัปดาห์แล้วเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะคุณรัตกรครับค่ะ1675 1680 1720เนี่ยไม่ผ่านครับอย่างเงี้ยนะคะกันอยู่ในกรอบเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็วิธีจะดูเนี่ยค่ะก็คือว่าจะทำยังไงให้มาแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณนสิทธิ์ต่อเลยนะคะค่ะคุณนสิทธิ์ส
คือภาพตอนนี้มันก็ชัดเจนนะที่ผ่านมาแล้วก่อนนะครับ1-8 ธันวาคมที่ผ่านมากองทุนในประเทศซื้อไป 9,894 ล้านวิบาทเลขนะค่ะแต่ต่างชาติขายส่วนมา 7,488 ล้านนะครับล่าสุดนะครับฝรั่งขายไปที่ประมาณปีละ 24,000 ล้านนะค่ะเคยไล่ซื้อไปหลายหมื่นล้านคุณนักวิชาการได้ไหมใช่แล้วเขาก็เช็คบินนะครับนะเรียกบอยบอกน้องเช็คบินเก็บตังค์นะแล้วก็อาหารที่เหลือบนโต๊ะไม่ต้องห่อนะพี่ยกให้ไม่ต้องห่อนะแต่กองทุนประเทศบอกกองทุนประเทศตีนี่คุณแล้วก่อนเขาซื้อไป 83,000 ล้านครับเยอะมากเยอะมากเยอะที่สุดเยอะที่สุดไหมในรอบหลายปีมานี้ไหมผมคิดว่าเยอะที่สุดรอบหลายปีอ่ะว่าก็ถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมคำตอบคือปีนี้ก็ดีกองทุนประเทศตีนี่คุณแล้วก่อนพิพาทครับท่านผู้ฟังถ้าลงทุนในกองทุนรวมในหุ้นนะเพราะอิสติฟันล้วนๆ 100% นะค่ะปีนี้กองทุนไหนท่านถืออยู่เนี่ยนะมันได้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดเลยคุณเล่นก่อนฮะต้องเช็คบินเหมือนกันครบไม่ได้อะไรเช็คบินเก็บของบอกเดี๋ยวเก็บของย้ายร้านเล่นก่อนเอาไว้ครบปีนี้ให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันไม่ได้ยากมากคุณเล่นก่อนฮะปีก่อนหน้าเนี่ยมันยากมากเพราะว่าไอ้มันหุ้นเล็กหุ้นน้อยมันมาคนละก่อนเนื้อออกมาแต่ปีนี้หุ้นใหญ่ล้วนๆหุ้นใหญ่ล้วนๆเนี่ยถ้าไม่เวิร์กเปลี่ยนนะครับจะถามว่าช่วงปลายปีจะเป็นยังไงต่อก็คำตอบก็อย่างที่ผมบอกไปว่าฝรั่งไอ้กองทุนก็พยายามจะซื้อละแต่ฝรั่งเนี่ยเขาก็หยอดขายแล้วเขาบอกโอเคเขาเลิกแล้วเพราะว่าตอนนี้ดูจะแคตตาลิสต์แล้วมันไม่มีรายใหม่แล้วแบบปีหน้าก็ค่อยว่ากันงั้นช่วงสั้นท่านผู้ฟังครับผมยังมีความเชื่อในคนละสองที่หายว่า1720จุดยังคงเป็นจุดที่มีความเหมาะสมในเชิงพื้นฐานทุกคนฟังผมไม่ดีนะมีความเหมาะสมในเชิงพื้นฐานถ้ากองทุนในประเทศฟื้นซื้อเบรกเอาท์1720คำถามคือเอาฟันดัมเบิลเท่าอะไรมารองรับเขาอาจจะบอกว่าโอเคซื้อฟันดัมเบิลเท่าปีหน้าปีหน้าคือปีหน้าพี่นี่ปีนี้ฮะอันนี้ออกไหมฮะหลายคนบอกอุ้ยเดี๋ยวซื้อปีหน้าไม่ทันนะก็ไม่เคยเห็นมันปีไหนมันซื้อไม่ทันมันก็มีปีวันปีทุกปีมันก็มีลงแรงๆให้ซื้อดังนั้นแหละก็ออกไหมนะครับดังนี้ถ้ากองทุนเบสซื้อเบสเอา1720ไปได้ฝรั่งผมทวนที่ผมพูดครั้งที่แล้วนะจากฝรั่งจากเดิมไม่ซื้ออาจจะคิดว่าเฮ้ยกว่าจะต้องกลับมาซื้อบ้างละช่วงปลายปีคือเอ้ยตอนนี้อยู่ที่พัดร้อนที่ชายหาดไหนก็ที่เขาบอกเฮ้ยน้องช่วยซื้อตามกองทุนไทยหน่อยแต่ผมเชื่อว่ากองทุนในประเทศก็คงไม่กล้าซื้อมากเหนือเบสจนเบสเอา1720หรอกเนี่ยแบงค์เลยก่อนนะสรุปของเขาบอกก็คือว่าคนที่ยังไม่มีหุ้นอ่อนตัวลงมาทยอยซื้อแต่ว่าวันเขียวๆอย่าเพิ่งไปไล่นะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับนะให้ดูฝรั่งเป็นหลักด้วยนะครับถ้าฝรั่งกลับมาซื้ออันนี้น่ากลัวว่าจะไปต่อนะครับแต่ดาวไซด์ที่ผมมองก็ไม่เยอะสรุปง่ายๆคือช่วงที่เหลือของปีท่านผู้ฟังฮะทยอยเก็บของแล้วนะทยอยเก็บของนะผมเชื่อสุดท้ายหุ้นไทยมันคงไปต่อได้ในช่วงต้นปีหน้าแต่ปีนี้วันไหนขึ้นแรงๆอย่าไม่ต้องรีบร้อนเพราะตอนนี้ภาพที่ผมเช็คเนี่ยฝรั่งพักแล้วท็อปเทรดส่วนใหญ่พักแล้วเช่นเดียวกันเนาะพักเหมือนกันตอนนี้ที่ยังไม่พักก็ได้จะเป็นกองทุนในประเทศอ่ะนี่หรอไหมจากนั้นนี่แหละครับผมคิดว่าระยะสั้นๆเนี่ยตลาดหุ้นไทยภาพดีขึ้นถ้าเล่นปีหน้าโอเคดาวไซด์ไม่เยอะนะครับนะแต่ถ้าจะเข้าซื้อเน้นอ่อนตัวซื้อวันที่เซ็ตลงมาสัก10.5จุดอะไรก็ว่าไปเนี่ยทยอยเก็บของแล้วกันถ้าคนที่ยังไม่มีของถ้าคนที่มีของอยู่แล้วลงทุนระยะกลางถือแล้วข้ามปีไปเลยข้ามปีไปเลยส่วนนักทุนระยะสั้นเนี่ยท่านผู้ฟังฮะก็จะเก็งกำไรก็ได้นะแต่ผมคิดว่ามันได้อาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียคือเซ็ตถ้าจะเล่นจริงๆการต้องให้เบรกเอาท์1720ไว้ได้ก่อนนั่นแหละการเก็งกำไรสร้างสัญญาณมันจะกลับมาอีกรอบนึงเพราะมันเทรดได้ประมาณ30 point คือ1720ถ้าเบรกเอาท์ไปได้ยังไปได้ถึง1750เนี่ยนะครับเพราะต้องไม่ลืมนะว่าถ้าเซ็ตเบรกเอาท์1720ไปได้แต่กองทุนคือแบบเอาว่าง่ายคือโอ้โหแบบขยันจริงๆเลยนะตอนนี้ดันไปซื้อทะลุไปเอา1720ไปได้คุณได้ก่อนฮะฝรั่งมันกลับหมดเลยนะโอ้เฮ้ยมันไม่ได้แต่มันตกรถเลยได้หรอแม่แต่ถ้ายังไม่เบรกเนี่ยฝรั่งก็บอกเฮ้ยผมรอได้เพราะพื้นฐานมันอยู่ตรงนี้นะคุณนาสิจากหลักคือคุณนาสิถามนิดนึงกองทุนมีปัญญาไหมที่จะซื้อเอาดัน1720ไปถึง1750เนี่ยมีเงินไหมเขาก็คงมีปัญญาเขาคงมีไว้ก่อนฮะเพราะสามารถเขาก็คงมีแต่ว่าประเด็นคือว่าเขามีสติแค่ไหนเอาอย่างนี้แล้วกันเราจะทำตรงถูกไหมนะคุณจะเอาเงินประชาชนที่ซื้อ LTF RMF ช่วงนี้เนี่ยนะครับไม่คิดอะไรเลยคุณอยู่ดูยัดใส่เข้าไปในตลาดหุ้นไทยที่แบบอินเด็กซ์1720จุดอย่างนี้ก่อนนะมันก็ต้องมีสติ2คนเนี่ยคนซื้อ LTF RMF ก็ต้องมีสตินะเฮ้ยคุณเอาเงินเด็กไปตอนนี้
ต่อให้นะครับนักลงทุนเนี่ยเขาอาจจะไม่มีความรู้มากเขาเอาเงินมาให้คุณเนี่ยคุณเป็นฟันเดเจอร์เนี่ยคุณจะยัดเข้าไปคุณก็ต้องใช้สตินะอย่างไรก็ต้องเลือกตัวหน่อยมาแล้วก่อนนะของแม่นะครับวันนี้ผมก็เป็นสิ่งที่ผมก็ต้องเป็นสติว่าง่ายนะครับแต่ถามว่าตลาดหุ้นไทยระยะต่อไปต่อได้ไหมคำตอบก็คือมันก็พอที่จะไปต่อได้นะครับในเชิงของฟันเดเมนทัลเนี่ยตอนนี้สรุปตอนนี้ถ้าไปดูจากมอร์แกนสแตนลีย์เนี่ยชัดเจนแล้วคุณก่อนนะว่าเดือนนี้เดี๋ยวครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าแหละแต่ที่คุณขึ้นดอกเบี้ยหนึ่งครั้งนะครับบอกกันจะเล่นก็คาดว่าขึ้น1ครั้งปีหน้าบอกกันจะเล่นก็คาดว่าจะขึ้นอีกประมาณ3ครั้งนะส่วนปี2018ขึ้นอีก3ครั้งปี2019ขึ้นอีก2ครั้งนะครับแล้วก็ปี2020ขึ้นอีก1ครั้งคือมันจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าช่องว่างในการขึ้นมันอัตราความสี่มันจะไม่เยอะละแล้วสำหรับการช่วยเหลือเพื่อนถ้าเป็นไปตามที่ผมคิดว่าตลาดพอที่จะรับได้นะครับตอนนี้ความเสี่ยงมันไม่ใช่เรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอย่างเดียวของอเมริกาละ ความเสี่ยงของตลาดหุ้นในปีหน้าเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องขึ้น1การเข้าสู่ exit strategy ของยูโรโซนมากกว่า นะครับ2นะครับนะความพยายามในการเข้าสู่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีผลมากน้อยแค่ไหนระยะต่อไปแต่ตอนนี้การกลับมารอบนี้ของชิโซอเบะเนี่ยเทหมดหน้าตักคนละก่อนครับถ้ารอบนี้ญี่ปุ่นไม่ฟื้นคนละก่อนนะยาวนะผมบอกให้ ยาวเลยนะครับ อันที่3ที่สำคัญคือสถานะความมั่นคงเสถียรภาพของรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่างหากคือตอนนี้ภาพลักษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์ผมเล่าก่อนครับมันคือผู้นำประเทศผมเล่าก่อนวิสาครับมันเป็นปกตินะค่ะวันที่คุณได้รับการเลือกตั้งหรือคุณเข้ามารับตำแหน่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็แล้วแต่ช่วงต้นๆเนี่ยมันเป็นช่วงฮันนีมูนพีเรียดผมเล่าก่อนนะแม่ค่ะสุดท้ายอยู่นานๆไปมันวัดกลิ่นไงมันวัดทั้งกลิ่นวัดทั้งนิสัยใจคอผมเล่าก่อนครับตอนนี้ภาพมันเริ่มเป็นขาลงไงนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้อันตรายพอสมควรเหมือนกันครับพอภาพภาวะความหุ้นเป็นผู้นำของผู้นำประเทศมันเป็นขาลงเนี่ยทำอะไรมันก็ยากไปหมดตรงที่ถือเป็นความเสี่ยงระยะต่อไปแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับคงไปเล่นกันเรื่องของพื้นฐานเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นมากกว่าซึ่งเหลือช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมจะมาพูดให้ฟังแล้วพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ของหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับไปประกาศให้เยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองหลวงอิสราเอลด้วยเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังมาว่ากันครับค่ะได้ค่ะงั้นตอนนี้พักสักครู่หนึ่งค่ะครับ Investment Talk ปลดล็อกถอดรหัสการลงทุนสนับสนุนโดยแอป SCB Easy เป็นทุกอย่างเพื่อคุณจากธนาคารไทยพาณิชย์ทิพยประกันชีวิตสถาบันประกันชีวิตที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปปรึกษาเรียลเอสเตทพบโครงการหลากหลายคุณภาพบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.pruksa.com Thailand Smart Money 2560สนับสนุนโดย Set Investment Center TMB AIS SCG 11:41 น.ค่ะคุณณัฐกรครับก็เรียนผู้ฟังนะครับว่าวันนี้เราเปิดลงทะเบียนรับเสื้อนะครับจริงๆเสื้อยืดคอปกหมดไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือแต่เสื้อยืดคอกลมนะครับนี่ก็ผ่านมาเยอะแล้วนะครับก็รีบโทรมากันละกันที่026154101นะครับก็บอกชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็เพศนะฮะเพศหญิงเพศชายแล้วก็เสื้อไซส์ของเสื้อที่ใส่นะครับเราก็มี XL LM แล้วก็ S นะครับหนึ่งคนหนึ่งท่านหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับอะไรใดๆเลยจากรายการนี้นะครับนี่จะหมดแล้วนะนี่รีบโทรมาในรายการของเราใช่ครับแล้วก็ต้องไปรับด้วยตัวเองนะครับในงาน Thailand Smart Money ครั้งที่8นะครับ 15-17 ธันวาคมที่เซ็นทรัลลาดพร้าวห้องสกายฮอลล์ชั้น3นะครับทางที่ดีถ้ามาเนี่ยนะครับมารับด้วยตัวเองนะครับห้ามรับแทนกันแล้วก็นะครับใช้บริการรถสาธารณะก็แล้วกันนะครับรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถอะไรก็มาเถอะนะครับยาวรถมาก็แล้วกันนะครับหรืออยากจะชอบวนรถก็แล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวมาถึงแล้วมันไม่มีที่จอดก็อาจจะโมโหมีน้ำโหอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เรามาเสียเลิกเสียยามไปอะไรเงี้ยนะครับแต่อยากเชิญชวนทุกท่านมานะครับเพื่อประกาศความเป็นชาวสมาร์ทมันนี่กันนะครับว่าเราเป็นคนมีการวางแผนการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตที่ดีนะครับพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่ง
งใครไม่ง้อใครนะครับไม่สนใจว่ารัฐบาลจะยังไงอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเงินภาษีประชาชนก็เอาไปใช้นะครับบำรุงประเทศไม่ต้องมาช่วยฉันช่วยตัวเองได้มันคือความสุขใจนะครับสมาร์ทมันนี่ครับค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะในงานนะคะก็จะมีสัมมนานะคะมีเวทีขึ้นสัมมนาเนี่ยนะคะคุณนสิทธิ์ประเสริฐคุณนะคะก็จัดหนักจัดเต็มนะคะทุกครั้งก็ต้องขอบคุณจริงๆนะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยคุณอสิทธิ์ก็นะทำเต็มที่อ่ะคือคุณอสิทธิ์น้องหนึ่งมีใจว่าเป็นผู้ร่วมก่อการนะอุดมการสมาร์ทมันนี่ของประเทศไทยท่านหนึ่งนะครับของงานนี้นะครับอย่างไรก็ตามต้องเรียนผู้ฟังนะครับว่าในวันเสาร์อาทิตย์หน้ารายการเศรษฐกิจเนี่ยครับช่วง10ถึงเที่ยงเนี่ยเราจะไม่มีผู้คุณอสิทธิ์อาจจะไม่ได้มาพูดในรายการนี้นะครับเพราะว่าไปหยุดประกาศอยู่ที่งานนะครับทั้งเปิดคลินิกทั้งขึ้นเวทีทั้งอะไรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าโจกสารพัดแหละใช่นะคะก็ไปฟังคุณอสิทธิ์ที่งานนะคะคือในรายการจะไม่มีแต่ว่ารายการเนี่ยยังมีอยู่แต่คุณอสิทธิ์ไม่ได้พูดในรายการนะคะเช่นเดียวกับคุณพิชภาก็จะไปปักหลักอยู่ที่งานนะครับแล้วก็โฟนอินเข้ามารายงานบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะได้ค่ะก็เมื่อสักครู่คุณอสิทธิ์ก็บอกถึงเรื่องของแนวโน้มทิศทางตลาดหุ้นแล้วก็จะพูดถึงกลยุทธ์พูดถึงทิศทางด้วยแล้วก็หยอดเอาไว้ด้วยว่าเดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมให้อะไรให้ฟังนะเดี๋ยวไปคุยกับคุณอาศิษย์เลยดีกว่าค่ะครับค่ะสวัสดีอีกครั้งค่ะคุณอาศิษย์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะผ่านให้ผู้ฟังนะครับโค้งสุดท้ายนะครับไทยแลนด์ซัมมันนี่นะครับปีนี้นะครับทบทวนหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมีขึ้นเวที2วันในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ที่16เนี่ยนะครับผมจะพูดเรื่องภาพใหญ่นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนที่ใช้ประกอบการลงทุนในปีหน้านะครับบทแรกนะครับนะจริงๆเนี่ยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับคนมองตลาดหุ้นปีหน้าค่อนข้างดีนะครับแต่มันมีบางตัวเลขที่สะท้อนอะไรหลายๆอย่างว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นการจบเวฟ5ตามที่ผมเคยบอกไว้จริงๆก็คือว่าขึ้นอีกรอบแต่เมื่อก่อนนะขึ้นแล้วจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองไปดูครับว่าในวันเสาร์หน้านะครับวันที่16ธันวาคมนะครับผมจะเริ่มพูดนะครับในเรื่องของข้อมูลที่ใช้ประกอบการลงทุนในปีหน้าแบบเนี้ยครับนะ3โมงถึง5โมงบ่าย3โมงถึง5โมงเย็นนะครับใครไปก็เจอกันได้นะครับขณะเดียวกันนะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ก็เป็นส่วนใหญ่จริงๆน่าจะต้องมา2วันนะครับแต่ถ้ามาวันใดวันหนึ่งได้อะไรก็แล้วแต่ก็จะมีแรปอัพนิดหน่อยให้นะครับแต่ว่าในวันอาทิตย์ก็จะพูดถึงเรื่องกลยุทธ์เป็นหลักแหละนะครับเวลามันน้อยกว่านะครับประมาณสักชั่วโมงครึ่งวันเสาร์ได้2ชั่วโมงวันอาทิตย์ชั่วโมงครึ่งนะครับผมจะพูดเรื่องกลยุทธ์ให้นะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะครับเราจะปรับกลยุทธ์กันยังไงสำหรับปีหน้าปีจอที่ว่าเนี่ยครับห้องปีจอห้องเนี่ยนะครับวันอาทิตย์เนี่ยผมจะเริ่มพูด4:15นะครับถึง5:45วันอาทิตย์4:15ถึง5:45วันเสาร์3:00ถึง5:00นะครับแฟนท่านใดนะครับสนใจก็ไปกันได้แต่เตือนนิดนึงไปก่อนเวลาหน่อยเพราะทุกปีเวลาผมขึ้นพูดเนี่ยถ้าไปช้าไม่มีที่นั่งมาดีนะครับแล้วก็ฝากไว้นะครับนะส่วนผมจะไปถึงงานกี่โมงเนี่ยนะครับแต่ว่าระหว่างที่ก่อนผมพูดขึ้นเวทีกับหลังผมพูดขึ้นเวทีเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะมีคลินิกพูดมานั่งคุยกันได้นะครับก็ถ้าเป็นคลินิกพูดเนี่ยผมคิดว่าคุณไปจองนะครับจองคิวมีเจ้าหน้าที่จะรับเจ้าหน้าที่เขาจะมานั่งเจ้าหน้าที่ก็เป็นใครไปทุกปีก็คนเดิมนะครับแล้วก็ดูสวยแบบว่าลองไปดูแล้วกันนะครับไปจองคิวไว้ตั้งแต่11โมงผมจะมาเริ่มประมาณเที่ยงขอไปกินข้าวก่อนค่ะนะทีนี้เวลาวิธีการคือคุณต้องไปจองคงจองคิวอะไรคุณให้เรียบร้อยนะครับผมเที่ยงคุณก็ไปกินข้าวซะแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะครับมาคุยกันในคลินิกหุ้นในตัวต่อตัวนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับเจอกันนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับ17ธันวาคมนะมาปรับกลยุทธ์กันหน่อยนะครับเพื่อร่ำรวยกันในปีหน้านะครับหรือเปล่าร่ำรวยกันในปีหน้าหรือเปล่าเอานะให้ร่ำรวยแล้วกันนะไม่ต้องหรือเปล่าอันนี้คุณเองค่ะตอนนี้นะครับกลับมาถึงเรื่องเราเนี่ยคือปีหน้าคุณนักการเงินที่ผ่านครับเศรษฐกิจโลกจะถูกใจเรื่องของ investment หมายสุดท้ายคุณนักการเงินเพราะเศรษฐกิจโลกในแต่ละประเทศที่ยักษ์ใหญ่ต่างๆเนี่ยนะครับมันถูกกระตุ้นในช่วงของออกการออกจากเศรษฐกิจขาลงรอบที่แล้วเนี่ยด้วยการใช้นโยบายการเงินผ่านการผ่อนคลายทางการเงินของนโยบายการของแบงก์ชาติมาต่อเนื่องไป10ปีแล้วค่ะวันนี้มันเดินต่อไม่ได้ในวิธีการนั้นนะครับต้องกลับที่ investment ซึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมเรียนมาว่าถ้าใครไปงานธนาคารมันปีที่แล้วเนี่ยผมได้บอกว่าปีนี้ครับเศรษฐกิจโลกต้องถูกย้ายด้วยเรื่องของการลงทุนภาครัฐละซึ่งมันก็มีบ้างแต่ไม่เยอะค่ะผมเริ่มทำเข้ามาคุณแล้วก่อนครับพูดว่ากันตามจริงนะนี่ยังไม่ทำอะไรมากเลยนะครับแต่สุดท้ายมันไปต่อไม่ได้ถ้าการลงทุนไม่ถูกกระตุ้นให้ฟื้นตัวขึ้นทั่วโลกคุณแล้วก่อนนะ
ครับปีหน้านะครับมอร์แกนสแตนลีย์คาดการณ์นะครับว่าการลงทุนของโลกนะครับนะจะอยู่ที่ประมาณ 4% ก็จะโตขึ้นนะครับจากปีนี้ที่ 3.4% นะครับแล้วก็จะต่อเนื่องปีหน้าโต 4% และปีต่อไปก็จะโต 4.2% นั่นเนี่ยถ้า investment โตได้ GDP โลกสามารถที่จะโตต่อได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตลาดหุ้นทุกคนคำถามคือมันจะเวิร์คไหมอันนี้แหละสำคัญของละครนะตรงนี้สำคัญครับแต่ถ้ามันทำได้จริงนะครับเขาก็มีการคาดการณ์ว่าการจะเลขคาดการณ์ว่าปีหน้า GDP โลกจะโต 3.8% ก็โตขึ้นจาก 3.6% ในปีนี้นะครับเดียวกันนะครับประเด็นที่สำคัญที่ต้องจับตามองเลยต่อไปคือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรื่องนี้จะเป็นคู่กันในการไทยและโซนมันนี่นะครับอัตราเงินเฟ้อเริ่มเร่งตัวขึ้นมาแล้วทั้งอเมริกายุโรปนะครับและมีแค่ญี่ปุ่นแหละที่ยังไม่ค่อยกลับนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังกันพอสมควรทีเดียวนะครับแต่อะไรก็ตามครับภาพใหญ่ในปีหน้าณวันนี้เอาละหายแล้วกันณวันนี้ก่อนคนมองด้านบวกมากกว่าด้านลบนะครับค่ะนะครับดาวไซด์เหลือไม่เยอะตลาดหุ้นไทยเลยครับโอกาสไปต่อมีแต่ผมมองว่าอาจจะเป็นการขึ้นต่อแรงๆเพื่อที่จะจบรอบในรอบใหญ่ก็ได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองให้ดีนะครับส่วนเรื่องสถานการณ์น้ำมันนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับนะประธานวิโดว์วาเลนทรัมป์นะครับนะคือผมสงสัยอย่างนึงก่อนครับผมต้องถามใครเป็นคุณซื้อให้เขาคงไม่คือทำคือโรนัลด์ทรัมป์ทำแต่ละเรื่องคุณนึกก่อนครับทำให้คนทั่วโลกเนี่ยอ้าปากค้างไงนะบอกใช่ไม่อะไรนี่หรอปากค้างกันเป็นแถวแม้ท่านคนในการเดินคุณก่อนที่ผมแม้คนแม่แต่ก็งงนะเรื่องมีจะให้ทำตั้งเยอะแยะทำไมถึงไปยุ่งกับอิสราเอลคุณก่อนได้หรอแม่เรื่องของตัวเองเนี่ย FBI เป็นเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับมาก็มาทำเรื่องนี้นะครับแต่แล้วก็ตามครับความตึงเครียดในวันออกการก็ส่งผลกับราคาน้ำมันแน่นอนแต่ที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเล็กน้อยคุณก่อนครับนะถ้าทิศทางคืออเมริกาเนี่ยพยายามจะไปยุ่งกับชาวบ้านเขาเยอะคุณก่อนนะมันยุ่งพอไปยุ่งมันยุ่งคุณก่อนได้หรอแม่อย่างอิสราเอลเนี่ยเขาอยู่ของเขาผมคิดว่าช่วงที่ผ่านมามันก็คูลดาวน์ลงพอสมควรนะนี่ก็อยู่ดีก็มาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซะคนละก่อนฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยนะถ้าแต่ละการแบบนี้เขาราคาน้ำมันก็ดาวไฟเริ่มน้อยแล้วเพราะมีความตึงเครียดระดับคือแล้วก็คนละกองทราบดีนะเรื่องอิสราเอลเนี่ยเป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากๆในตะวันออกกลางเลยนะคือมันอ่อนไหวจริงๆนะครับแล้วพออเมริกาไปแตะปุ๊บเนี่ยโอ้โหคนความกังวลเรื่องความตึงเครียดมันกลับใหม่รอบหนึ่งแล้วก่อนมันหนักพอสมควรนะครับเนี่ยที่ทางของราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันก็คงขึ้นอยู่กับดีมานด์ซัพพลายเป็นหลักแหละนะครับแต่ว่าในเชิงของดีมานด์เนี่ยปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับไว้แล้วก่อนครับถ้าดูจากคอนเซ็ปต์ประมาณการไว้ตอนต้นปีเนี่ยปีนี้ดีมานด์ของน้ำมันโลกเนี่ยมันมากกว่าที่คนจะคาดถึง 20% คนแล้วก่อนนะค่ะคือคนไม่คิดว่าราคาน้ำมันดีมานด์ของน้ำมันมันจะมากกว่าที่เขาคาดการขนาดนี้คนแล้วก่อนนะมันดีมานด์เนี่ยมันมากกว่าที่คนจะคาดประมาณ 20% ค่ะแต่โดยการเรื่องของซัพพลายเนี่ยดูจากการขยายนะครับนะการลดปริมาณการผลิตของโอเปกเนี่ยนั้นซัพพลายมันจะยังไม่เพิ่มขึ้นไปจนถึงกลางปีหน้าเป็นอย่างน้อยเนี่ยแล้วราคาน้ำมันเมื่อบวกกับความเป็นเชื้อตอนออกการเนี่ยราคาน้ำมันน่าจะดาวไซไม่เยอะทีนี้จะไปต่อได้หรือไม่อันนี้กลับไปที่เรื่องของดีมานด์ซัพพลายจริงๆแล้วเศรษฐกิจโลกมันฟื้นตัวหรือไม่แต่ถ้าฟังจากที่ผมพูดไปตอนแรกว่าเศรษฐกิจโลกมันยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องงั้นราคาน้ำมันมีโอกาสไปต่อมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเซนติเมนต์ในแต่ละช่วงเวลาละครับทีนี้ถ้าดูว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นเนี่ยนะครับดูว่าโมกาเซเล่ชอบอะไรเมื่อก่อนนะครับผมเอาไปเติมโมกาเซเล่มาเล่าให้ฟังนะโมกาเซเล่บอกว่าถ้าดูในเชิงของอัพสตรีมเพลเยอร์เลยนะได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันถ้ามีโอกาสปรับตัวขึ้นจริงๆนะครับบอกแกนเซเล่ชอบปตท.สผ.นะนี่คือเบเตอร์เอเชียเอเนจีนะครับทุกท่านนะฮะค่ะอัพสตรีมเนี่ยเขาชอบอยู่แค่2ตัวในเอเชียนะคือ1ปตท.สผ.อีกตัวหนึ่งคือ ONGC ค่ะครับถ้าอัพสตรีมสผ.ถือว่าเด่นมากเพราะอัพสตรีมเนี่ยสผ.เกือบ 100% เนี่ยถูกมั้ยค่ะค่ะเดียวกันนะครับเขาบอกว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องของภาพใหญ่ๆหน่อยนะครับทิศทางของบริษัทที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของทิศทางราคาน้ำมันนะครับรวมทั้งเรื่องของ LGBT Fuel เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ซึ่งจะมีการแอพพลายต่อไปพูดง่ายๆคือโครงสร้างของบริษัทเนี่ยสอดคล้องรับกับทิศทางของพลังงานการใช้พลังงานในอนาคตนะทั้งราคาทั้งน้ำมันฟอสซิลแล้วก็น้ำมันที่เป็นอินโนเวทีฟตัวของบริษัทเล็กชอบปตท.ดังนั้นนะครับนะถ้าดูอย่างนี้ครับดูเหมือนว่าถ้าดูจากภาพราคาน้ำมันตอนนี้ทิศทางของสถานการณ์น้ำมันหรือพลังงานโลกนะครับมอร์แกนสแตนลีย์กับชอบหุ้นอย่างปตท.สผ.แล้วก็ปตท.ซึ่งต้องดูกันนะว่าฝรั่งเนี่ยจะเอายังไงกับหุ้นสองตัวนี้นะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าถ้าตลาดหุ้นไทยมันจะไปต่อได้ในปีหน้าและราคาน้ำมันจะคงไปอยู่แบบนี้สผ.มีการไลฟ์อินเทอร์เน็ตไปค่อนข้างเยอะแล้วในปีนี้ปีหน้าก็ถือว่าเป็นปีที่น่าสนใจของคนเพราะว่าการจริงกำไร
แต่ถ้าจะถือยาวๆผมชอบปตท.ตัวแม่มากกว่านี่คือสรุปเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันและมองที่หุ้นในกลุ่มพลังงานของไทยแต่ชัดเจนในสัปดาห์นี้ครับอืมค่ะจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังเนี่ยถามตัวหุ้นมาเยอะมากเลยค่ะคุณอสิทธิ์แล้วก็เวลาเราจะมีอยู่อีกสัก2นาทีเนี่ยนะก็แค่นั้นแหละครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าถ้าสนใจนะครับผมคิดว่าไปตามก็ไปถามตัวที่ธนาคารก็นะคะเพราะว่าจะเสียมันแหมมันเยอะจริงๆอ่ะแล้วเวลาจะหมดแล้วเดี๋ยวไปในงานก็แล้วกันขออภัยทุกท่านจริงๆนะคะไปเจอกันตัวเป็นๆเนาะนะจะดีกว่านะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณอาศิษฐ์นะคะครับครับสวัสดีค่ะคือจะถามให้คุณอาศิษฐ์บอกว่ามาตัวนู้นตัวนี้มันก็อีกนิดเดียวอ่ะมันไม่ทันเดี๋ยวจะน้อยน้อยเนื้อสั่นใจกันว่าทำไมคนนี้ถามคนนั้นไม่ถามขอโทษด้วยนะคะครับค่ะครับก็ช่วงสุดท้ายตรงนี้นะครับก็คงต้องเชิญชวนผู้ฟังนะครับในการเศรษฐกิจเนี่ยไปร่วมงาน Thailand Smart Money นะครับครั้งที่8นะที่ห้องสกายฮอลล์ชั้น3นะครับวันที่15ถึง17ธันวาคมนะครับที่ห้องสกายฮอลล์ชั้น3เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับเป็นงานที่จัดแบบตั้งใจจัดกันจริงๆนะครับเพื่อให้เกิดเนี่ยนะฮะความเป็นสมาร์ทมันนี่ก็คือมีการวางแผนการเงินการลงทุนและการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตนะครับทุกท่านอยากให้เห็นความสำคัญอันนี้นอกจากนั้นเนี่ยรายการเราก็พยายามที่จะส่งเสริมนะครับให้เกิดเป็นนักธุรกิจมาเป็นนักธุรกิจมาเป็นผู้ประกอบการกันอะไรเงี้ยนะครับมาใช้บริการทางสถาบันการเงินที่เนียบๆทั้งนั้นนะครับแบงค์รัฐเวลานี้อย่างที่ให้ผู้ฟังได้ฟังรายการตั้งแต่ตอนต้นคุณชาติชายแบงค์ออมสินคุณพิสิทธิ์แล้วก็เมื่อวานก็คุณมงคลนะครับSME Development Bank อะไรต่างๆนี่นะครับก็พยายามที่จะเชิญชวนให้คนไทยเราเนี่ยไปทำธุรกิจกันดีกว่าทำการค้ากับเพื่อนบ้านกับอะไรเนี่ยนะครับกันนะครับทำโฮมสเตย์แฟรนไชส์อะไรทั้งหลายต่างๆเนี่ยนะครับดีกว่านะครับมันจะได้นะครับประเทศเราจะได้เจริญรุ่งเรืองนะครับแบบฮ่องกงแบบสิงคโปร์เนี่ยนะครับมาเลย์อะไรอย่างงี้ทั้งหลายนะครับที่ทำการค้าทำอะไรทำธุรกิจกันครับอย่างอื่นอย่าไปคิดเลยครับก็อย่างอื่นก็ไม่แบบก็ไปดูในงานนะคะ15ถึง17ธันวาคมนี้นะคะเป็นท่านลาดพร้าวชั้น3นะคะสกายฮอลล์นะคะแล้วก็รายละเอียดของงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสัมมนามีใครพูดบ้างนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆของแต่ละบูธเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังไปดูได้ค่ะในเว็บไซต์นะคะดอกเบี้ยออนไลน์นะคะเว็บไซต์ดอกเบี้ยออนไลน์นะคะ DOKBIA แล้วก็ออนไลน์นะคะแล้วก็อีกที่อีกช่องทางนึงก็คือ Facebook ค่ะนะคะ Facebookก็คือกดคำไม่ว่า Thailand Smart Money นะคะก็จะเจอเลยค่ะว่ามันกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่อัปเดตให้ฟังแล้วก็คุณใช้ช่วงเวลาในช่วง 2-3 วันเนี่ยนะคะเปิดอ่านเปิดดูแล้วก็วางแผนแล้วก็15 16 17เจอกันค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณพิชภาสมังกรและผมขอบคุณทุกท่านนะครับค่ะสวัสดีค่ะ